อชโชสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์เล็กซี่กยี่ดาราค่ะใต้กัลยาค่ะเป็นรายการคุณผู้ชมค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในโซเชียลในโลกโซเชียลเนี่ยร้อนระอุเยอะแยะมากมายต้องบอกเลยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ชมค่ะแต่รับข่าวน่าสนใจมากๆใช่ต้องบอกเลยคุณได้ค่ะโฟกัสข่าวไหนพิเศษหรือเปล่าคะสำหรับครั้งนี้ฉันเนี่ยโฟกัสเรื่องของนะคะเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่ดิฉันสนใจมากร้อนระอุมากร้อนระอุร้อนระอุใช่ค่ะระไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะพอเรื่องการเมืองเนี่ยบางทีถ้าพูดออกไปบางทีอาจจะเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดค่ะใจเย็นๆ นะคะทำจิตใจให้สบายแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองกับอีกหนึ่งข่าวคุณก้อยเธอชอบเมาให้ฉันฟังเรื่อยเลยเรื่องนี้กับแขกรับเชิญของเราที่ออกรายการแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีกระแสโด่งดังบางคนเนี่ยก็กลายเป็นข่าวดังระดับประเทศบางคนมีคดีด้วยอ่ะโอ้ยคืออันนี้แบบช็อกเลยนะค่ะเพราะอันที่แล้วเพิ่งเจอเขาเองเป็นห่วงเป็นห่วงนิดนึงช็อกว่าเขาเผามาเฮ้ยเราเพิ่งสัมภาษณ์เขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงจริงเราก็ช็อกเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชมข่าวว่าข่าวนี้เนี่ยหลังจากที่ออกรายการเราบุคคลท่านนี้ออกรายการเราและไม่นานค่ะคุณผู้ชมขาปู่นะคะก็มีข่าวว่าถูกจับในการไลฟ์สดเรื่องของอนาจารเรื่องของพนันด้วยประเด็นนี้ค่ะผู้ชมขากลายเป็นกระแสสังคมนะคะหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการไลฟ์สดนวลเนียสาวที่มีเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกได้ว่าทำเอาค่ะคนไทยทั้งประเทศนะคะร้อนระอุไปตามๆกันโซเชียลรุกเป็นเพลิงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ มีการถกเถียงกันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมากมายและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็มีการบุกจับกุมปู่มหามุนีในทันทีค่ะและก็ต้องบอกว่าปู่มหามุนีเนี่ยรอดคุกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาบอกว่ามีผู้ใจดีมาช่วยประกันตัวร้อนระอุไหมล่ะร้อนระอุแล้วล่ะตอนนี้ร้อนระอุไหมล่ะถ้าจะร้อนระอุมากกว่านี้ค่ะผู้ชมค่ะไปตามเพื่อนตามญาติมาดูรายการของเราเพราะหลังจากที่เราเนี่ยนะคะได้มีการแชร์ว่าวันนี้แขกรับเชิญจะมาชาแนล8ไทยแลนด์ของเราก็ร้อนระอุค่ะชาแนล8ไทยแลนด์ของเรามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายมีคนถามคำถามนึงด้วยว่าทำไมเชิญปู่มหามุนีมาบ่อยจังนี่มันเป็นกระแสที่เราอยากรู้ว่าใครที่เป็นกระแสเราเชิญมาหมดนะคะและก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของปู่มหามุนีหลังจากที่รอดคุกนะเรื่องของคุกเรื่องของตารางเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วรอเล่นไม่ได้กลัวไหมคะกลัวค่ะดิฉันก็กลัวมากเกิดมาในชีวิตนึงเนี่ยขอไม่ข้องเกี่ยวกับคุกไม่ข้องเกี่ยวกับตารางเลยพูดจาอะไรดิฉันระมัดระวังเป็นอย่างดีกลัวเลยตอนนี้เราสองคนดิฉันกลัวนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยด้วยนะก่อนเนาะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าฝากเลยกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจCS8 จำให้มั่นค่ะ CS8 นะคะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความหรือเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะวันนี้ส่งมาได้เลยใช่เลยไม่ว่าจะเป็นคำชมไม่ว่าจะเป็นคำด่านะคะแต่อยู่บนบรรทัดฐานที่เราอ่านออกอากาศได้นะคะใช่คำพูดจาต้องแบบนิดนึงถ้าหยาบโลนเกินไปดิฉันขออนุญาตไม่อ่านออกอากาศนะคะรวมไปถึงค่ะทางเว็บไซต์ตอนนี้คนดูกว่าแสนคนแล้วนะคะเว็บไซต์ชนะ 8thailand.com ค่ะดูสดๆได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงค่ะจาลูกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้เลยที่ channel8thailand.com และอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันบนมือถือแอปโซหรือเพโซหลังจากนั้นดาวน์โหลดเลย channel 8 Thailand เช่นการสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยนะคะและตอนนี้ค่ะข้อความเริ่มหลั่งไหลมาแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมดูรายการในวันนี้ดูแขกรับเชิญของเราในวันนี้ทำจิตใจให้ว่างๆสบายๆอย่าไปเครียดถ้าเครียดเนี่ยนะคะคุณจะ
เป็นไมเกรนได้เพราะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยสุดพิเศษมากๆเปิดใจครั้งแรกและที่แรกในรายการคนดังขอโชคของเราทางช่อง8 Thailand นะคะขอต้อนรับเลยดีกว่าบุคคลท่านนี้นะคะหลังจากที่รอดคุกมาแล้วขอต้อนรับค่ะปู่มหามุนีอริยดาบสหรือว่าคุณชัยรัตน์ยอดพรหมค่ะครับผมงานแถวบ้านเก่งสวัสดีครับจะบอกเลยว่าสวัสดีค่ะครับผมเมื่อกี้นี้เปิดรายการมาจะบอกว่าแขกรับเชิญของเรารอดคุกครับผมแต่ตรงนี้ตกรอดคุกแล้วตรงไหนครับปู่ขารอดแล้วฮะเนี่ยคือรอดแล้วรอดยังไงครับปู่ครับผมก็คือนะครับนี่ดูเหมือนไม่รอดนะปู่ขาคือยังไงก็คือนะครับเล็กโทรตามใช่ไหมตำรวจตามเนี่ยรอดปู่มหามุนีเนี่ยนะคะรอดคุกเพราะว่ามีผู้ใจดีเนี่ยมาประกันตัวให้หลังจากมีข้อหานะคะเรื่องของการไลฟ์สดนัวเนียสาวและผิดกฎหมายเรื่องของการพนันค่ะครับผมอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์ของผมเองครับเตรียมตัวมาออกรายการนี้โดยตรงเลยนะครับคือนะครับเป็นตัวแทนนะครับของพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยกระทำความผิดนะครับว่าเราจะต้องสู้นะครับออกมาแล้วให้มันเป็นคนดีและช่วงนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่ผมตามข่าวก็คือช่วงนี้มีโทษกันแล้วก็จะมีพวกแบบพี่ๆน้องๆที่จะออกมาสู่สังคมนะครับก็ขอให้อย่าไปเดินทางผิดให้กลับมาใหม่ดูผมเป็นนะครับตัวอย่างไม่ได้หนีออกมาจากไหนใช่ไหมครับคุณหมาไม่ได้หนีชัวร์ไม่ได้หนีแล้วนี่คือคุณเอามาใส่ครับผมใส่เพื่ออะไรครับครับผมอ๋อนี่ฮะลองใส่ให้ดูไงครับว่ามันนะครับต้องเดินอย่างเงี้ยทุกวันใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะทำไมครับข้างในเขาไม่ได้ใส่กันง่ายๆนะคือพูดง่ายๆนี่ก็คือถ้าแบบถ้าไม่ใช่แบบที่โก้ไปไขควงเนี้ยยากแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่านี่คือการแสดงถูกไหมคะการแสดงของปู่นะคะเพื่อที่สะท้อนให้เห็นว่าการไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขต่างๆมันน่ากลัวน่ากลัวอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยแฟนคลับนะคะรวมไปถึงค่ะแฟนเพจของ CS8 ของเรานะคะแฟนรายการสามารถส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับปู่มหามุนีอริยดาบสสดๆได้ตอนนี้นะคะเพราะรายการเราเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้พูดคุยกับแขกรับเชิญโดยตรงนะคะตลอดระยะเวลาที่เราพูดคุยกันเปิดใจทุกเรื่องถามตอบได้ทุกอย่างครับถามจอดลึกได้หมดครับผมโอ้ทักปู่พร้อมใช่ไหมคะพร้อมครับทีมงานเนี่ยติดต่อปู่ไปเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาออกรายการเราเป็นรายการแรกครับผมคือที่ผมชอบรายการนี้เพราะว่าหนึ่งคือตรงไปตรงมานะครับและก็แสดงวิสัยทัศน์คือหนึ่งคืออยู่ตรงกลางและเวลาถามเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถามตรงๆนะครับคือเราจะไม่มีการโกหกสังคมนะครับแล้วก็คือให้เกียรตินะครับแขกรับเชิญของเราตลอดทุกคนตรงนี้ผมถามตรงๆตอบตรงๆครับผมอันนี้คือเรื่องจริงคอนเซ็ปต์ของรายการเลยครับผู้ชมคะถามกันตรงๆตอบกันตรงๆนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook Live หลังไลน์นะครับขออนุญาตอ่านที่อ่านได้นะคะเอามาทำไมคนแบบนี้นะคะให้ราคาทำไมปู่อย่าเสียน้ำตาให้โซเชียลเก็บเยี่ยวเก็บน้ำตาไว้เยี่ยวดีกว่าอันนี้คือปู่เคยพูดใช่ผมเคยพูดในรายการของเราด้วยนะคะแล้วยังจำคำพูดได้จำได้ครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีวลีเด็ดอีกที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอดูว่าวลีเด็ดของปู่มหามุนีวันนี้จะมีอะไรในรายการแบบนี้เลยนะคะปู่สู้ๆครับผมเชียร์คุณชัยรัตน์ครับสวัสดีค่ะ FC ปู่สู้ๆสวัสดีพิธีกรทั้ง2คนอาจารย์เปียกท่าสยามสวัสดีอาจารย์เปียกด้วยนะคะเชื่อว่ารายการไหนเอามันไปมันก็ไปถ้ารายการไหนเชิญคุณไปออกไปไหมคะไม่ไปครับไม่ไปครับเพราะว่าผมเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับว่าคือหนึ่งผมจะไปเฉพาะรายการที่นะครับเคยออกมาก่อนแล้วก็คือดูแล้วจากลักษณะคำพูดการเขียนคอลัมน์ต่างๆดูแล้วมันคือสมเหตุสมผลผมก็จะไปนะครับถามว่าจะแบนทุกช่องอะไรไม่ใช่มีคนติดต่อมาไหมคะเยอะครับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆมากมายที่เคยไปออกก็นะครับน้อยมากที่จะได้ตัวไปครับเพราะว่าผมจะไม่ไปเพราะคือถ้าง่ายก็คือดังแล้วครับเล่นตัวนิดนึงถามกันตรงๆตอบกันตรงๆนะคะว่าสื่อเนี่ยเขาติดต่อหลังจากที่คุณออกจากมีไม่ชิคุกสิต้องบอกว่าหลังจากที่คุณมีคดีเนี่ยสื่อติดต่อมาเยอะไหมครับเยอะมากครับอ๋อเยอะมากเกือบทุกช่องอะครับแต่ทีนี้ก็คือผมเงียบ
ครับเงียบถามว่าเงียบเพราะอะไรฮะคือ1คือไม่อยากให้แบบนะครับเขาเรียกว่าในตามหลักที่ผมเคยเรียนมาคือเมื่อเกิดเหตุขึ้นอย่าลุกตอบทันทีนะครับ2นะครับและค่อยๆนะครับอธิบายให้เขาเข้าใจค่ะนะคะตอนนี้ค่ะรายการนะคะแขกรับเชิญของเรารวมไปถึงค่ะผู้ชมส่งข้อความมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวดราม่าประเด็นตัวอีกหรอกรอดูได้เลยมีคุณกลัวไหมคะกับประเด็นเรื่องของตัวเนี่ยค่ะไม่นะครับที่จริงอันนี้เล็กไปนะปกติผมใส่9ข้อใหญ่กว่านี้เป็นการแสดงย้ำนะคะว่าคือการแสดงและจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนว่าอย่าไปข้องเกี่ยวเรื่องของอบายมุขหรืออย่าไปข้องเกี่ยวสิ่งที่ไม่ดีเพราะคุณอาจจะติดคุกได้วันนี้มีคำตอบและเจาะลึกเรื่องของปู่อย่างแน่นอนนะคะนี่มีคนถามมาว่าติดคุกจริงไหมเขาถามมาแบบนี้ครับผมถามว่าติดคุกจริงไหมในอดีตเมื่อ20ปีก่อนใช่ครับติดจริงๆครับเมื่อ20ปีก่อนครับนะคะเคยติดจริงๆใช่ครับแต่กับข่าวที่ก่อนหน้านี้ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาล่ะครับนั่นได้เข้าไปไม่ครับไม่ครับแค่เป็นคดีครับผมแค่เป็นคดีคดีความเฉยๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็เรียกไปนะครับสอบถามว่าข้อมูลเท็จจริงนี้อันนี้คุณจริงไหมอะไรจริงไหมเขาก็อธิบายนะครับแล้วก็ทำการแจ้งให้ผมทราบเสร็จแล้วก็นะครับดำเนินไปตามมาตราของกฎหมายอยู่แล้วโอ้อันนี้คือก็ตามกระบวนกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันต่อเนาะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเขาบอกว่าโอ้ยปู่โมชิบเลยเราได้ประโยชน์อะไรจากคนแนวนี้บ้างติดคุกปู่ติดตามปู่นะครับอาชีพเสริมของปู่คือขายทุเรียนขายทุเรียนใช่ครับผมใช่ครับก็จะมีขายทุเรียนขายมังคุดขายสละนะครับก็คือเขาเรียกว่าผลไม้ดีจากเมืองจันทบูรณ์นะที่เราพัฒนาคือให้สินค้าตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะให้คนไทยได้รับประทานเพราะว่าต้องบอกก่อนนะฮะว่าทุเรียนทุกวันนี้คือบอกตรงๆว่าพวกเราจะแทบไม่ได้กินแล้วเพราะว่าเขาส่งต่างประเทศกันหมดนะครับก็พยายามที่จะดันให้คนไทยเนี่ยนะครับหันมาบริโภคในเรื่องเกี่ยวกับผลไม้และอย่างหนึ่งรักษาสุขภาพด้วยอันนี้ก็คือเป็นอาชีพเสริมของปู่นั่นเองนะคะคดีเป็นยังไงบ้างคะปู่ตอนนี้บอกหน่อยครับคดีเป็นยังไงบ้างคดีเหรอครับใช่เป็นคนถามคดีก็คือตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวในเรื่องเกี่ยวกับการไปทำเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ครับผมเขาก็จะมาพาเราไปเพราะว่าปู่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกนะครับก็คือให้เขาจัดการให้หมดเลยเรามีนาทีนิดนึงปู่ขาที่โดนบุกจับอ่ะเป็นยังไงบ้างก็ปกตินะครับเพราะว่าตอนที่บุกจับเนี่ยก็คือผมกำลังสวดมนต์อยู่แล้วก็กำลังไลฟ์สดอยู่กับเพื่อนในโลกเฟซบุ๊กนะครับเจ้าหน้าที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่ามองเจ้าหน้าที่ผิดครับเรียบร้อยมากๆนะครับเข้ามาปุ๊บตัวไม่พูดเยอะปิดก่อนคือเขาไม่อยากให้เราแบบมองเราในแง่ไม่ดีนะครับเขาก็จะเตือนเราให้เราปิดอย่างนั้นนี่แล้วก็นะครับเหมือนกันเหมือนกันเขาเตือนเราในต่อครับผมหลังจากนั้นเนี่ยในขณะที่เราไลฟ์สดอยู่ตำรวจบุกมาประมาณกี่นายครับครับผมน่าจะอยู่ประมาณ5นายฮะโอ้ค่ะประมาณ5นายแล้วสิ่งที่เขาบอกเราหรือว่าสิ่งที่เขาพูดอะไรบ้างคะครับผมก็คือเขาก็มาบอกว่าผู้ครับขออนุญาตนะครับก็เข้ามายกมือไหว้เรียบร้อยมากครับก็เขาก็ให้เกียรตินะครับแล้วก็บอกว่าปู่ครับอันนี้เป็นเขาก็ยื่นหมายมานะครับก็คือหมายจับกุมนะครับบางทีบางคนถามบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าเป็นหมายเรียกจริงๆแล้วผมไม่ได้ค้านนะครับผมไม่ได้ไปขัดข้องกับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลยคุณกำลังบอกว่าเป็นหมายจับเลยครับผมก็คือมันมีกฎหมายว่าคือถ้าอัตราโทษเนี่ยระบุขึ้นไป5ปีเนี่ยเราสามารถที่จะออกกฎไอ้เขาเรียกว่าออกหมายจับได้เลยคือไม่ต้องใช้หมายเชิญฮะคือเป็นอัตราโทษสูงเขาก็เลยมาหาเลยนะครับบางทีก็คิดว่าผมหนีหรืออะไรผมไม่ได้หนีอยู่บ้านตามปกติแล้วผมก็ให้เป็นคนให้ที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าส่งหมายไปที่อื่นเพราะว่าจะส่งมาที่บ้านผมนะครับผมกลัวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าใจผิดว่าผมหนีไม่ใช่ผมไม่ได้หนีผมก็ยังใช้ชีวิตตามปกติเขามาก็เชิญผู้จัดเรียบร้อยมากครับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นท่านภูมิกับรองภูมิกับท่านพูดดีมากครับถามเบื้องต้นเราเข้าไปชี้แจงอะไรบ้างครับก็ไปชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆว่าปู่ครับอันนี้ใช่ปู่ไหมครับแสดงตัวนี้แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการพูด
คำพูดนะครับในการโน้มน้าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาจารที่จริงแล้วเรื่องการเต้นเนี่ยเขามีกระทุ้เฟสนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติคือจะเป็นการแสดงโชว์เป็นอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ทีนี้มันไปบวกกับคำพูดด้วยคำพูดของใครคะคำพูดของผมของเราเองครับก็คือพูดเล่นหยอกกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์พูดหยอกเฉยๆนะนี่ขนาดแค่พูดหยอกนะนะครับเพื่อนๆเฟซก็ต้องระวังกันด้วยแค่พูดหยอกประโยคไหนที่เราโดนแบบเย่เลยเย่เลยเป็นคำพูดที่พูดคุยกันกับในข้อความที่เขาส่งข้อความมาแล้วทางคนไลฟ์สดอย่างปู่เงี้ยก็มีการตอบโต้กับข้อความเหล่านั้นใช่ครับพอตอบโต้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นสนุกคึกขนองปากใช่หลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นคำพูดสบถหลายๆครั้งที่มันดูส่อใช่ครับไปบวกกับการเต้นการรู้อะไรแบบนี้ด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นผิดเขาก็ตำรวจเขาก็สอนปู่ปู่ครับอันนี้มันไม่เหมาะนะอันนี้คือที่ปู่ผิดก็ผิดแค่ตรงนี้แหละส่วนเรื่องตรงอื่นเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็อย่างนึงในเรื่องเกี่ยวกับการพนันการพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับคือพูดง่ายๆว่าทุกเฟซเขาก็ทำกันนะครับก็คือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่ปู่หนึ่งปู่เคยมีแบบรูปลักษณ์แบบครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาทำอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วมันเป็นความคิดของผมเองทั้งหมดเลยว่าผมเป็นคนธรรมดาความรู้คนอยู่ส่วนความรู้นะครับและอย่างนึงผมเป็นคารวะผมจะทำอะไรก็ได้แล้วว่าวันที่ผมไปไลฟ์สดคือผมใส่ชุดคารวะธรรมดาคือชุดอยู่บ้านเท่านั้นเองครับผมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะคะว่าข้อหาที่ปู่โดนจริงๆแล้วเนี่ย คือข้อหาอะไรบ้างครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาจารครับผมในคอมพิวเตอร์นัวเนียสาวถูกไหมครับนัวเนียสาวมันปกติครับแต่ว่าเราเป็นโดนข้อหาคืออนาจารครับอนาจารผ่านสื่อโซเชียลผ่านคอมพิวเตอร์นะคะทางปอทเขาแจ้งใช่ไหมครับอันนี้1ข้อหาแรกข้อหาต่อไปล่ะเขาบอกว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของข้องเกี่ยวกับเรื่องของชักชวนให้คนพนันครับอันนี้มีข้อหาไหมครับอันนี้คือยกขึ้นองค์ประกอบครับเป็นองค์ประกอบเพราะว่าในเฟซนั้นน่ะมันมีเขาเรียกว่าลิงก์อยู่ด้วยผมแล้วอย่างหนึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าผมไม่รู้จักภาษาอังกฤษถ้าถามบอกว่าโม้โกหกเมื่อวานนี้ก็เกือบไปอีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับก็คือมีพี่ทีมงานครับก็อยากจะเอาตัวไปแสดงนะครับไปแสดงด้วยแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้เสร็จปุ๊บภรรยาก็เลยไปกดดูเพราะว่าโอ้แจ็คพอตโอ้โหไปเจอลิงก์เข้าไปเจอลิงก์เข้าเสร็จปุ๊บตูมก็เลยนะครับไม่ไปก็ขอโทษพี่ทีมงานว่าไปไม่ได้จริงติดธุระมากตอนนี้ก็คือไม่อยากจะให้ตัวเราเนี่ยไปทำงานกับพี่ๆแล้วพี่ๆจะต้องเดือดร้อนเพราะว่ามันมีกลุ่มเพจที่คอยจ้องจะเล่นงานเราอยู่ถ้าสมมติเราเข้าไปซ้ำปุ๊บตูมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเย้ยกฎหมายก็เลยยกเลิกเลยยกเลิกเลยทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วแฟนคลับ FC ที่รอติดตามทำไงคะก็เราเข้าไปขอโทษแล้วก็คือเราโพสต์หน้าวอลเลยว่าผมขอโทษครับอันนี้ต้องขอโทษทั่วพี่ๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับเราทำอะไรต้องมีหลักการก็คือต้องขอโทษเขานะครับบางคนคือแชร์กันไปเป็นร้อยอะครับเป็นเกือบ200ได้อะครับก็เลยต้องขอโทษยาวรอดูปู่อย่างเดียวเลยก็ถามบอกว่าอนาไอจะไปไลฟ์ให้เป็นไลฟ์ครับนะครับไปไลฟ์ให้แม้แต่นะครับคุณโทนี่เองผมก็ไปไลฟ์ให้นะครับถ้าไม่มีในเรื่องเกี่ยวกับนะครับการพนันหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเราช่วยกันสำหรับการทำมาหากินผมมองว่าการทำมาหากินต้องถามแบบนี้เลยเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วเราอ่านข่าวแล้วเรายังตกใจเลยว่าเฮ้ยปู่โดนรวบหรอใช่รู้สึกว่าจะออกไปจากนี่ใช่ออกไปจากรายการเราแล้วก็ผ่านไปแค่วันหรือ2วันนะคะประมาณผ่านไปวันหรือ2วันต้องถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นวันนั้นเนี่ยอย่างที่ปู่บอกว่ากำลังไลฟ์สดอยู่กิจวัตรประจำวันของปู่ในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างครับผมในกิจวัตรก็คือ1เช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ตื่นเช้าก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วก็ติดเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นทั้งชีวิตก็คือถ้ตื่นขึ้นมาเสร็จก็จะอาบน้ำอาบท่าเสร็จทานกาแฟแล้วก็จะสูบบุหรี่นิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมขึ้นสวดมนต์นะครับวันไหนถ้าเราอยากจะไลฟ์สดในช่วงสวดมนต์ก็คือจะพูดคุยเล่นกันครับเขาเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการเอาคนดูเข้ามาแล้วก็จะมีการพูดคุยหยอกล้อกันก่อนคือให้คนเข้ามาดูก่อนครับเสร็จแล้วก็คือพลิกแนวคือพาพวกเขาให้ได้สวดมนต์อย่างเงี้ยครับคือสวดมนต์ให้พวกเขาฟังแล้วก็คือบางคนเนี่ยเขาฟังก็ฟังคนไม่ฟังก็ปล่อยเขาเพราะว่าเปรียบเสมือนกับว่าเราปลูกข้าวในนาเราไม่สามารถที่จะเก็บได้หมดเอาเฉพาะในสิ่งที่เราเก็บได้วันนี้เขาอาจจะดูคลิปการสวดมนต์แล้วเขายังไม่ได้อะไรแต่
ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะซึมซาบเขาเองเวลายามที่เขามีปัญหาจะได้ไม่คิดยิงฆ่าตัวตายนี่ครับวันหนึ่งไลฟ์สดกี่ครั้งครับครับผมเมื่อก่อนเนี้ยก็คือจะตามใจตัวเองนะครับก็จะมีช่วงเช้าบ้างแล้วก็จะมีช่วงก่อนบ่ายคลายเครียดบ้างแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็รอบดึกครับตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็จะเป็นในช่วงเช้าบ้างกับเย็นส่วนมากจะเป็นเช้าเย็นเลยครับก็คือช่วงทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นครับผมตั้งแต่เกิดเรื่องดรอปการพูดจาลงไหมคะใช่ครับดรอปเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าปูคือพวกที่เข้ามาด่าโดยแบบที่แบบเข้ามาดันหรือเข้ามาอะไรอย่างนี้ปูถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปตอบมากนะครับปูเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็ฉลาดอยู่แล้วนะครับก็อันไหนที่ปูดูแล้วเจาะเข้าไปถึงหัวใจเขาก็บล็อกออกเถอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเราเริ่มปิดกั้นแล้วตอนนี้เราเริ่มปิดกั้นแล้วครับผมคือปิดกั้นคือเราต้องทำตามผู้ใหญ่ที่เขาสอนเรามาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลังจากนั้นตอนไลฟ์สดอยู่เนี่ยตำรวจก็น่าจะเห็นจากไลฟ์สดก็เลยมาหาค่ะมาหาวินาทีที่ตำรวจเหยียบเข้ามาหาเนี่ยตกความรู้สึกครับถามผมว่ารู้สึกยังไงคือผมทำงานอยู่กับตำรวจอยู่แล้วครับคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับชีวิตเราอยู่แล้วแต่ถามบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับตำรวจไม่ได้เห็นจากสื่อครับแต่มันมีคือเขาเรียกว่าพลเมืองดีนะครับก็คือเพจของกอลัมนะครับเขาส่งไปให้นะครับพลเมืองดีส่งไปให้ครับก็คือเขาก็หวังดีนะครับอยากให้เราได้ดีนะครับเราก็เลยนะครับเฉยๆนะครับก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับเราเป็นคนที่เป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วเราเคารพกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วผิดคือผิดถูกคือถูกเราไม่ได้บอลลี่อะไรจากตรงนี้และอย่างหนึ่งคือชีวิตอยากจะบอกว่าคนที่เคยผ่านในเรือนจำมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมมายืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเกือบ20ปีนะครับที่ผมไม่เคยทำความผิดอะไรเลยนะครับจากที่เคยติดคดีความมาะนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าผมไม่สนใจอดีตและผมก็อยากจะเตือนพี่ๆน้องๆที่เคยเดินเข้ามาในทางเส้นแผ่นดินใหญ่แบบนี้ครับอย่าไปสนใจอดีตครับเอาปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับเอาเราให้ดีที่สุดไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีใครไม่พยายามไปทำลายครอบครัวใครโอเคนี่แหละครับสุดยอดแต่ปัจจุบันเรามาโฟกัสกันที่ปัจจุบันคือเรื่องปัจจุบันหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เชิญตัวไปที่สน.ครับผมนะคะเชิญไปที่ไหนสน.ครับผมปอทอเลยฮะค่ะอ๋อไปปอทอเลยใช่ครับไปปอทอเลยแล้วก็พูดง่ายครับผมก็ตั้งแต่อยู่กับผู้ใหญ่มาค่ะค่ะผมไม่เคยเห็นแบบอะไรที่มันแบบเรียบร้อยขนาดนี้นะครับคือผู้การพูดจาการต้อนรับทุกอย่างเนี่ยคือไม่ว่าเป็นอาหารน้ำนี่ค่ะนะครับระดับสารวัตรซื้อให้หมดเลยครับซื้อให้หมดเลยทุกอย่างตั้งแต่เช้าครับกินข้าวเช้ากลางวันเย็นครบเลยครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยกลายเป็นข่าวดังกลายเป็นข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจคนทั้งประเทศให้ความสนใจมากกับข่าวนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวหลังจากถูกจับกุมก็มีการแถลงข่าวที่ปอทอเลยใช่ครับแถลงข่าววินาทีแถลงข่าวเขาเราต้องบอกอะไรบ้างก็คือที่จริงการแถลงข่าวน่ะคือมันเป็นสิทธิของเราเราสามารถที่จะแถลงก็ได้ไม่แถลงก็ได้แต่ทีนี้คือเราอยากให้มันเป็นประโยชน์นะครับในสังคมด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเป็นตัวแบบอย่างให้ดูว่าน้องๆที่เล่นในโลกโซเชียลหรือใครก็แล้วแต่นะครับทำอะไรเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่ว่าทำแล้วลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับเราไม่ต้องหนีเขาไม่ได้เอาเราไปฆ่านะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถามในประเด็นเนี่ยคือผมเป็นคนตอบชัดเจนมากนะครับคือถามตามความเข้าใจแม้แต่นักข่าวถามผมก็ถามตรงๆเลยนักข่าวถามว่าอะไรบ้างเขาถามบอกว่าทำแบบนี้เป็นอนาจารมันไม่เสียเหรอคุณไม่รู้เหรอว่ามันผิดหรือไม่ผิดอะไรแบบนี้ผมก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกครับในตามที่ผมได้ศึกษาก็คือถ้ามันไม่เห็นแบบเขาเรียกเมาส์มอยอะไรแบบนี้นะครับหรือ เห็นอะไรมันแลบออกมาอะไรแบบนี้ผมก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติของการแสดงทีนี้มันไปบวกเขาเรียกว่าคำพูดด้วยมันก็เลยผิดเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยปูผิดตรงนี้แหละครับคือชัดเจนมากเนี่ยครับเขาก็เลี้ยงมาเป็นสคริปต์ให้เราเลยนะครับพร้อมกับสอนและก็แนะนำด้วยปู่อย่ารับงานซีซัวค่ะอ๋อแสดงว่าเราก็รับงานบางทีก็ซีซัวบ้างบางทีก็ศึกษาดูไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยหลังจากที่แถลงข่าวไปเนี่ยคุณถูกจับกุมแล้วมีความผิดแล้วและกระบวนกฎหมายก็ชัดเจนว่าอาจจะต้องมีการติดคุกหรืออาจจะต้องจ่ายเงินประกันตัวครับโดนอะไรบ้างคะกับข้อหาเนี่ยอ๋อก็โดนอะไรนะเอาอนาจารอะไรนี่แหละครับค่ะเขามีโทษระวางอย่างไรบ้างคะก็คือจำโทษจำคุก5ปีปรับ 5,000 บาทโอ้หนักนะจำคุก5ปี
ปรับ 5,000 บาทแต่ปัญหามันเกิดที่ว่าโดนหมายจับสิพี่เลขาอ๋อไม่ใช่หมายเรียกใช่มันเป็นหมายจับเป็นหมายจับคือโดนจับกุมเลยและจะต้องติดเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ถ้าไม่มีเงินประกันตัวใช่ครับก็คือพูดง่ายหมายจับคือเขาเรียกว่ามันมีหลายกรณีแล้วแต่บางเคสนะครับคือหมายจับเนี่ยคือหมายถึงว่าคือถ้าออกหมายเรียกออกมาแล้วเนี่ยคือหมายเรียกจะเรียกได้2ครั้งคือเรียกครั้งที่1คุณไม่ไปโอเคไม่เป็นไรคุณอาจจะไม่ติดงานคุณอาจจะติดงานครั้งที่2เรียกไปแล้วคุณติดงานเรื่องอะไรคุณไม่มีสิทธิ์อ้างนะครับทางศาลก็จะออกหมายจับให้เลยนี่คือในกรณีเค้าเรียกไก่เกลียนะครับหรือกรณีที่แบบว่าไม่ได้มีอัตราโทษสูงแต่ในกรณีที่มีอัตราโทษ5ปีขึ้นนะครับสามารถที่ศาลจะอนุมัติออกหมายสารจับได้เลยนะครับคืออัตราโทษสูงได้ถามตำรวจไหมทำไมถึงไม่มีหมายเรียกครับผมถามครับผมถามไหมว่าทำไมถึงไม่มีหมายเรียกปกติมันก็มีหมายเรียก2ครั้งอย่างนี้ปู่บอกเนาะนี่เป็นหมายจับเลยใช่ครับก็คือเขาแจ้งให้เราทราบแล้วว่ามันเป็นอัตราโทษสูงนะครับมันเป็นอัตราโทษสูงครับนะคะแล้วความรู้สึกวินาทีนั้นล่ะพอเข้าไปแล้วเราต้องหาเงินประกันตัวในประกันตัวเท่าไหร่คะเครียดมากเลยนะครับเครียดมากเลยคือบอกตรงๆว่าคือครอบครัวผมเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวที่แบบคือทำมาหากินสุจริตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นศาสนพิธีอะไรเราไม่ได้เรียกร้องเงินทองจากสังคมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเรียกกู้ทำเสน่ห์หรือการสักการอะไรแล้วแต่ที่เป็นความเชื่อนะครับทำมาอย่างเงี้ยตลอดหลายปีนะครับก็คือจะเสียค่าครูอย่างที่ผมเคยออกรายการต่างคนต่างคิดก็คือ109บาทนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของอุปกรณ์เครื่องเทศต่างๆที่จะนำมาทำพิธีนะครับเราให้สิทธิ์กับคนที่มาทำให้เขาซื้อกับเอาเองเลยเพราะหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีคนดักเล่นอยู่นะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าให้เขานะครับเขาเรียกว่าเปิดความบริสุทธิ์ให้เลยนะครับสุดใจนะครับว่าคุณไปซื้อเอาเองเลยดีกว่าเพราะเวลายามีปัญหาเวลาผมทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างคุณก็จะมาตำหนิหาว่าผมหลอกหรืออะไรคือคุณหาเองเลยดีกว่าหน้าที่ของผมเป็นครูมีหน้าที่สวดมนต์นะครับแค่นั้นเองประกันตัวเท่าไหร่ประกันตัวเท่าไหร่ครับประกันตัว 100,000 บาทครับ 100,000 บาทแล้วโทษระหว่างประกันตัวหลังจากประกันตัวแล้วเสี่ยงคุกต่อมั้ยคะ5ปีกับ 5,000 บาทเนี่ยครับผมก็อยู่ในช่วงเกี่ยวกับกฎหมายอยู่แล้วก็มีทนายไปคุยอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมแต่ก็มีการประกันตัวในเมื่อปู่มหามุนีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดมากไม่มีเงินก็ประกันตัวของเรามีเงินประกันตัวโดยส่วนตัวมีเงินไม่มีครับไม่มีไม่มีเงินประกันตัวครับผมถ้าโอ้ถ้าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่แบบไปหลอกไปช่อโกงหรือไปอะไรใครป่านนี้รวยไปแล้วนะครับแต่เราอยู่คืออยู่ในโลกแห่งความจริงคือครอบครัวเนี่ยถูกฝึกมานะครับจากเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองมากคือมีก็ทานไม่มีก็ไม่ทานแค่นั้นเองไม่มีเงินประกันตัวจะต้องเสี่ยงติดคุก5ปีกับเงิน 5,000 บาทแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรคะถึงประกันตัวออกมาได้เนี่ยอ๋อก็คือพูดง่ายๆก็มีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครนะครับไม่รู้หรือไม่บอกไม่เปิดเผยครับผมก็คือไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ด้วยณตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครมาประกันตัวให้เล่าให้ฟังหน่อยกันค่ะเพราะว่าผู้ชายคนที่เอาเงินมาให้เนี่ยนะครับที่อยู่ในข่าวเนี่ยก็คือเป็นลูกน้องเขาหรือเปล่าไม่รู้ครับเอาเงินมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะครับเขาดูมุนีอยู่นะดูอยู่ตลอดแล้วก็ดูมาตั้งนานแล้วแล้วก็อย่างนึงเขาพิจารณาแล้วว่าเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครที่การช่วยครั้งนี้เขาที่เขาไม่ออกไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะสนิทอะไรกับมุนีแต่คือเขามองเห็นในหลักความจริงว่ามุนีมีบุตรนะครับมีแม่มีเมียแล้วก็คนเราไม่ได้เจตนาที่จะทำผิดเขาก็เลยต้องออกหน้าให้แต่เขาบอกชัดเจนว่าเขาไม่สามารถที่จะออกมานะครับแสดงตัวได้วินาทีที่เราได้เงินแล้วอ่ะจากเรากำลังจะติดคุกอ่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะคือครึ่งนึงแล้วอ่ะมันคือปาฏิหาริย์ที่นี่นั่นคือปาฏิหาริย์อยู่ดีๆหาเงินเราก็ไม่มีแล้วจะไปหาญาติหาใครก็มืดแปดด้านแต่มันมีเหมือนเงินจากฟ้าหล่นลงมาประทานนี่ไงครับมันเป็นข้อคิดให้สังคมนะครับว่าถ้าเราดีสักอย่างนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรแม้แต่เทพเทวดาหรือเหล่ามารทั้งหลายเขาก็ช่วยเหลือเรานะครับนี่คือเขาเรียกว่าสิ่งที่เราทำความดีมาเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเห็นตอนที่คุณลำบากไม่ใช่ว่าในยามที่คุณจะต้องการสิ่งนั้นแต่ยามที่คุณลำบากยามที่คุณไม่มีใครความดีตัวนี้แหละครับมันจะเล็งมาหาคุณเองย้อนกลับไปตอนที่อยู่ที่สถานตำรวจเนาะเครียดไหมว่าจะหาเงินยังไงครับผมจะทำยังไงอ๋อครับคือในความคิดผมไม่ได้กลัวว่าตัวผมจะเครียดค่ะเพราะว่าเราผ่านตรงนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องปกติจะบอกว่าติดก็ติดเถอะไม่เป็นไรติดได้ความรู้สึกนั้นครับผมใช่ฮะ
เพราะว่าคือเราเคยอยู่ที่นั่นมาแล้วเราก็เคยแบบพูดง่ายว่าเป็นระดับแบบว่านักโทษดีเด่นเลยของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีเป็นนักเรียนคนแรกในยุคแรกเลยที่ว่าออกมาได้ดีแล้วไม่เคยย้อนกลับเข้าไปอีกเลยครับผมแล้วก็ไม่ควรย้อนกลับเข้าไปอีกใช่ครับถูกไหมคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้มันมีกระแสออกมาในโซเชียลเขาบอกว่าเงินประกันเนี่ยเป็นเงินของคุณเองนั่นแหละแต่คุณน่ะไม่เปิดเผยคุณน่ะไปบอกว่าคนอื่นเอามาให้จริงๆมันคือเงินคุณครับผมเยอะฮะอย่าว่าแต่นะครับอย่าว่าแต่เขาเรียกว่าเงินผมเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นนะครับเพื่อนไปเพื่อนดาราบ้างนะครับบางคนก็บอกเป็นลูกศิษย์บ้างที่อยู่ในวงการบางคนก็บอกว่าเป็นโทนี่บ้างบางคนก็บอกเป็นโอ้นะครับหลายคนนะครับนู่นรวมไปถึงกับคนพี่ดาราแต่เขาไม่เอ่ยชื่อนะครับก็เข้าไปที่หนกระแสเขาบอกว่าเป็นของครอบครัวนี้ก็คือว่าเงิน 100,000 บาทที่ประกันตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่เงินตัวเองครับไม่ใช่ไม่ใช่เงินครอบครัวของตัวเองอย่างแน่นอนแล้วเงินของใครอันนี้ก็ไม่ทราบครับแล้วเขาจะมาทวงบุญคุณไหมคะว่าเขาเคยประกันให้คุณหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับดูจากที่ลักษณะแล้วครับคนที่ไม่รู้จักกันหรือแบบว่าเขาเรียกง่ายๆว่าไม่เคยสัมผัสกันด้วยซ้ำแค่อาศัยการดูเฟซเฉยๆเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วคุณจะขอบคุณเขายังไงอะคะครับผมก็นะครับก็คือครอบครัวก็ได้แต่บอกว่าขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากนะครับเพราะว่าคือเงินเนี่ยก็ได้คืนอยู่แล้วการประกันตัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เวลาทำตัดสินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องคืนอยู่แล้วซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าในคลิปเนี่ยในคลิปที่ปอทอเนี่ยเขามีการจับกุมเนี่ยนะคะไม่ได้มีปู่มหามุนีคนเดียวในคลิปมีอีก2บุคคลนั่นก็คือน้องผู้หญิงที่ถูกลวนลามทางคำพูดหรือทางวาจาก็ตามและคุณโทนี่ผู้ไลฟ์สดเนี่ยสองคนนี้หลังจากที่คุณถูกประกันตัวไปมีโอกาสได้เจอเขาไหมคะไม่ได้เจอกันเลยครับไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อก็คือหลังจากไลฟ์สดก็ต่างคนต่างแยกกันไปก็คือพูดง่ายๆแล้วพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บตัวผมได้รับเงินเสร็จผมก็กลับบ้านครับแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้คุยไม่ได้นี่กันเลยก็จะมีครั้งล่าสุดที่ผมเป็นคดีความแล้วก็คือผมไปเล่นในบิงโกนะครับแล้วเขาก็มาไลฟ์สดตามปกติของเขาแค่นั้นเองครับแล้วได้มีการถามไหมคะว่าเธอระวังนะเดี๋ยวระวังจะโดนเหมือนเราจะโดนปอทอนะระวังโน่นนี่นั่นได้มีการเตือนกันไหมไม่ครับก็ปกติก็คุยกับเพื่อนเฟซทุกคนเลยนะครับก็บอกเพื่อนเฟซว่าเนี่ยดูผมไม่เป็นตัวอย่างเวลาจะเล่นอะไรเนี่ยคำพูดสำคัญนะครับคำว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละครับข้อมูลคืออักษรนะครับคือคำพูดต่างๆที่มันเป็นข้อมูลนะครับทั้งทางบวกและทางลบส่วนใหญ่จะโดนแต่ก็ต้องบอกแบบนี้คุณโทนี่ล่ะได้ข่าวบ้างไหมคะว่าเขาโดนบ้างโดนเหมือนเราไหมไม่ใช่โดนแต่ผมครับเขาก็โดนเขาโดนด้วยครับเขาก็โดนในข้อหาเหมือนกันเหมือนกันครับอาจารย์อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะข้อความใน Facebook Live คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะดูไม่ดีค่ะตรงที่มีคลิปผู้หญิงเนี่ยมาเต้นยั่วเพราะเป็นปู่ควรจะพิจารณาด้วยนะคะฮ่าจริงๆปู่เนี่ยหัวคิดเขาดีนะแต่การกระทำเนี่ยมันขัดกันตอนแถลงข่าวโดนจับอยากดูจังเลยอ่ะเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วนะคะต้องดูลึกๆอย่าดูคนแค่ภายนอกจะดราม่าหรือเปล่ามีโซ่ตรวนออกรายการแบบนี้ใครนับถือเป็นครูนี่มีความคิดไหมเดี๋ยวตอนดูนะจะมาบอกว่าเป็นคนเก่งมีความรู้เป็นนักพูดพอจับได้นะอ้างว่าจบป.4ต่างไปทั่วคิดยังไงเอาไอ้ใช้มาออกรายการคนอื่นไม่มีแล้วหรือเปิดรายการเราบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าคุณมีกระแสถ้าคุณเป็นคนดังเราเชิญมาออกแน่นอนถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาออกรายการคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้เลยอยากให้เราไปเชิญใครนะคะซูมขาพิธีกรหน่อยอายุ40หน้าไป50ละนะเขาบอกว่าตะมุตะมิก็เห็นจากที่มันชอบแถชอบด่าด่าพ่อแม่คนอื่นนี่แหละทุกอย่างออกมาจากปากมันเองทั้งนั้นหาแดกกับความเชื่อหุยเอามาทำไมคนแบบนี้ปล่อยของให้เขาหรอทำกับเขาสรุปพิธีกรคะอย่างเดียวหรอคะพิธีกรก็ถามค่ะนะคะ
หิวข้าวเสกหนังควายเข้าท้องให้หน่อยขอหมักซอสแม็กกี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะสามารถเสกหนังควายเข้าคนได้เหรอคะมาที่เดี๋ยวให้เสกเลยเดี๋ยวให้เสกเลยต้องมาที่สำนักผมสักทำได้จริงนะแต่ไหนสเต็กผมก็เอาให้ได้เสกให้ได้นี่เขาบอกว่าเขาหิวไงเสกหนังควายหน่อยเขาอยากกินแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยได้จัดให้โอ้โหนะคะมาต่อเลยเขาบอกว่าอยากออกเขามีการถกเถียงกันในโซเชียลเนี่ยนะคะควางมีชู้จริงหรือเปล่าวะอันนี้คืออะไรควางคืออะไรอ๋อภรรยาผมครับชื่อภรรยาผมชื่อภรรยามีพาดพิงถึงภรรยาคุณด้วยครับผมค่ะคือพูดง่ายๆตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วฮะนะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือบอกตรงๆเลยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยนะครับภรรยาผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่เคยเล่นโซเชียลนะครับแล้วก็คืออยู่ในโลกของเขานะครับคือการประพฤติปฏิบัติแล้วเขาจะบอกว่าเขาเป็นชู้มันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่นะครับเอามาพูดเนี่ยนะครับเขาก็จะถามนะครับว่าคุณเอาข้อมูลมาจากไหนเพราะว่าพยานคนที่เขาอ้างอิงขึ้นมาเป็นผู้กากเสือเนี่ยคือสามีของเพื่อนครับนะครับก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าอันนี้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ต้องรอผมรอกันต่อไปเองครับมิจฉาชีพมหามุนีนะคะโอ้มีหลากหลายเลยเจ๋งจังไอปูนะไอนี่พูดย้อนแย้งจังใครประกันตัวให้โทนี่หรือเปล่าโทนี่ป่ะถามย้ำอีกทีไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ 5,000 หรือ 100,000 บาทครับเมื่อกี้ตอนแรกบอก 5,000 บาทติดคุก5ปีประกัน 5,000 แต่ทำไมถึงบอกว่าประกันตัว 100,000 ไม่ใช่ครับคำว่าติดคุก5ปีคือโทษปรับครับโทษปรับ 5,000 บาทตามมาตรากฎหมายแต่อันนี้ค่าประกันตัวอันนี้ค่าประกันตัวมันเป็นคนละเรื่องกันแบบนี้แยกกันก่อนแบบนี้กฎหมายเนี่ยเขามีหลากหลายแง่มุมต้องเจาะให้ดีๆต้องฟังให้ดีๆแล้วถามแบบเขาบอกว่าปูยืมเงิน200ได้เปล่าโอ้โหยืมไปกินข้าวแดงกูไม่ล่ะยืมไปกินข้าวแดงดิเขาบอกว่าเป็นนักโทษดีเด่นเหรอโดนจับมาแล้ว5ครั้งจริงหรือเปล่าครับผมจริงคุณโดนจับ5ครั้งเลยเหรอครับผมค่ะคดีเรื่องของอ๋อกัญชายาเสพติดครับผมคือกัญชาแต่ตอนนี้กัญชาพื้นที่เขามีการจดทะเบียนได้แล้วนะเพื่อรักษาอันนี้ค่อนข้างแรงเมียหนีออกจากบ้านจริงหรือเปล่าครับเมียหนีออกจากบ้านจริงหรือเปล่าถามว่าออกจากบ้านจริงไหมออกจริงครับค่ะจริงเลยครับแต่เขาออกไปปฏิบัติธรรมครับอ้าวเขาหนีหรือเขาบอกคุณครับบอกครับบอกบอกว่าเดี๋ยวจะไปปฏิบัติธรรมก่อนแค่นั้นเองครับค่ะคือถ้ามีปัญหาอะไรคือภรรยาผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่มันเกิดทุกข์ในใจเนี่ยเขาจะไปปฏิบัติธรรมทันทีครับคือเขาเรียกว่าระงับอารมณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่แบบไม่เคยมีอารมณ์คือไม่สามารถกดอารมณ์เนี่ยจะมีอารมณ์มากกว่าเวลาโมโหขึ้นมาใครก็สะกดไม่อยู่เหมือนทำให้ตัวเองใจเย็นขึ้นอยู่กับตัวเองมากๆขึ้นอันนี้ต้องระวังให้ดีคนเงียบๆเนี่ยนะคะบางทีน่ากลัวมากทุกวันนี้มีคนมาสักบ้างหรือเปล่าครับผมสักอยู่ครับยังมีคนมาสักอยู่สักปกติก็ยังเปิดสำนักสักตามปกติเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมนะคะเป็นนักโทษเนี่ยเข้าคุกมันดีตรงไหนครับผมมันดีตรงไหนแล้วครับอันนี้มันก็อยู่ที่ความคิดและมุมมองของคนอย่างผมเนี่ยนะครับผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปศึกษาการเป็นอยู่นะครับกฎระเบียบวินัยนะครับที่ทำให้กับนักโทษเป็นยังไงนะครับอย่าไปฟังจากคำบอกเล่าครับนักโทษมีตีกันมีนะครับเย่ตูดกันอะไรแบบนี้ไม่มีหรอกครับอย่าเชื่อนะครับมันเป็นเขาเรียกว่านิทานหลอกเด็กค่ะนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาทำงานกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็คือวางกฎระเบียบให้กับนักโทษเพื่อจะได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมที่ดีนะครับก็ถึงบอกบางคนเป็นวิทยากรคุณแค่เข้าไปถึงปุ๊บพูดคุย2ชั่วโมงรับเงินกลับบ้านแต่คุณไม่รู้หรอกว่าวิถีข้างในชีวิตของคนที่อยู่ในเรือนจำเขาเป็นยังไงเขาทำแบบนั้นเพื่ออะไรแล้วทำไมเขาต้องทำพวกคุณไม่รู้นะครับคุณยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าในแดนนึงแต่ละแดนมีงานอะไรบ้างนะครับคุณยังไม่รู้เลยว่ากะเวลานอนเวลากินเวลาอะไรเขาแยกแยะเขามีระเบียบวินัยให้เป๊ะและบางคนจบปริญญาเอกจากข้างในก็มียกตัวอย่างนะครับอย่างเพื่อนร่วมห้องเขาแพทย์นะครับรู้จักไหมเคยได้ยินนะเคยได้ยินไหมนี่ฮะเพราะว่าแพทย์นี่เพื่อนร่วมห้องเคยแอบไปหามาอันนี้นะครับนี่คือค่ะอันนี้ปริญญาเอกนะครับต้องบอกก่อนนะครับจบปริญญาเอกปริญญาเอกใช่ครับก็ถึงบอกถามแบบนี้ดีกว่าสรุปเนี่ยวันนั้นเนี่ยตอนที่ประกันตัวเนี่ยคุณได้นอนคุกบ้างไหมครับผมไม่ได้นอนครับผมกลับบ้านเลยเอากลับบ้านเลยครับผมอ๋อที่เขาเขียนว่าเขาบอกรอดคุก
ครับกลับบ้านเลยครับผมอยู่สถานีตำรวจนานแค่ไหนเพราะจริงๆปตท.อาจนานแค่ไหนเพราะมันอยู่แค่24ชั่วโมงอยู่ตั้งแต่เช้าครับยันมืดอะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสำนวนจะมาทำตอนที่เสร็จจากการแถลงเสร็จแล้วนะครับพอแถลงการเสร็จแล้วปุ๊บตูมก็ทำตามกฎหมายครับผมเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บตูมก็ลาเลยครับผู้ใหญ่กลับเห็นบอกว่าการกลับมาครั้งนี้การคัมแบ็คของปู่มหามุนีในครั้งนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์และจะต้องตะลึง มันคืออะไรคะครับโอ้ตรงนี้ไม่ได้เลยฮะต้องมิไว้ก่อนจริงเหรออันนี้เรื่องจริงเลยมีตะลึงอีกเหรอครับมีตะลึงมากกว่ารอบนี้ฮะมีตะลึงมากกว่ารอบคู่อีกเหรอฮะรอบนี้คือ Amazing เลยโอ้โหอันนี้รับรองได้เลยฮะยิ่งกว่าติดคู่อีกครับโอ้เฮ้ยค่ะครับคือตะลึงครับผมโลกตะลึงแน่นอนตะลึงแน่นอนฮะทายฮาเตรียมจับตาดูได้เลยนะรอดูเลยค่ะคุณผู้ชมขาเขาไม่สามารถเปิดเผยในรายการได้ว่าอะไรตะลึงนะคะมาต่อข้อความขอข้อความนี้ดีก่อนเนาะเขาบอกว่าปู่มหามุนีเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอ่ะคุณยืนยันหน่อยคุณเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเด้อครับถ้าผมเป็นมิจฉาชีพผมไม่มานั่งออกรายการอย่างนี้หรอกครับเจ้านายนี่นะคะไม่ขายทุเรียนแล้วเหรอไอ้ครับผมนะครับขายครับผมนะครับขายแต่คือตอนช่วงนี้คือทุเรียนหมดรุ่นนะครับก็จะไปรุ่นใหม่ช่วงปลายมิถุนายนนะครับทุเรียนมันจะมีเป็นรุ่นๆครับถ้าช่วงนี้ใครที่ไม่เคยเล่นทุเรียนน่ะก็คือเจ๊งหมดแหละนะครับเพราะว่าทุเรียนมันมีทั้งทุเรียนอ่อนคืออะไรมันผิดกฎหมายด้วยนะนะครับคือผมเข้าไปผู้คือผมจะทำอะไรก็แล้วแต่คือผมต้องศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าไปสัมผัสจริงๆเลยทุเรียนตียังไงเสียงยังไงบางคนงงเลยผมเพิ่งไปฝึกนะนะครับการปอกทุเรียนหรืออะไรเนี่ยเล่นเอาอึ้งอ่ะนี่เขาบอกว่าเสียเวลาดูจังเลยเอาเวลาไปดูหนัง X ดีกว่านะคะไปเถอะในหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกอายุ38โม้คนอื่นว่า40ขนาดหน้ายังโกหกหน้าไม่อายหน้าด้านสุดๆคุณอายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ที่เช็คออกมาก็คือ38ฮะที่ออกในข่าว38อายุตามบัตรประชาชนครับผมถ้าเราพูดในโลกโซเชียลก็จะเป็น40 40ครับผมประเมินไว้2ปีเลยก็ใกล้เคียงอ่ะครับดิฉันเนี่ยไม่อยากให้ใกล้40เลยไม่พิธีกรหญิงดิฉันเนี่ยเลยไป40แล้วนะคุณผู้ชมขานางยังบอกว่า35อยู่เลยอ่ะลดอายุไปคุณโกงอายุขึ้นคุณให้แก่ขึ้นแต่พิธีกรนู้นให้อ่อนลงมันต่างกันนะคะเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนวะโกหกหรือเปล่านะครับถ้าจะบอกว่าโกหกหรือเปล่านะครับคนเราอย่างว่าแหละครับก็มโนกันไปเรื่อยนะครับไม่เห็นจริงๆก็มโนไปไอ้คำว่ามโนก็คือจากมึงคิดเอาเองคิดเอาเองเมียหนีออกจากบ้านไปแอบอยู่บ้านไอ้เสือไอ้เสือจัดซะอีกวางหนีอ๋อคุณควางเนี่ยหนีออกไปกับไอ้เสือหรือผู้การเสือจริงหรือเปล่าครับผมไม่ครับโอ้รอบนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกเพจของกอลัมฮะนะครับคนที่เข้ามาถามอันนี้เป็นลูกเพจของกอลัมทั้งหมดเลยครับรายการนี้ดีนะเอาคนนี้มาออกไร้สาระเอาสิ่งที่มีประโยชน์มาดีกว่าเราบอกแล้วย้ำเลยนะครับผู้ชมขารายการของเราเนี่ยเชิญทุกบุคคลทุกคนที่มีกระแสทุกคนที่เป็นคนดังหรือทุกคนที่คุณเนี่ยโหวตมาแล้วว่าเขาควรมาออกรายการเพราะบางคนแนะนำกันมาว่าเอาคนนี้มาออกสิคะเอาคนไหนมาออกดีมีการชวนกันมาเชิญกันมาแยะมากมายอะไรค่ะคุณผู้ชมใส่เป็นรางร้ายหรือเปล่าครับมันจะมีรางร้ายอะไรไหมนะครับถามว่าใส่เป็นรางร้ายหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ไม่เคยติดคุกเขาก็จะกลัวคือเขาจะกลัวคือเขาไม่เคยผ่านชีวิตทางนี้ก็ไม่เคยผ่านเขาจะดูน่ากลัวแต่ต้องบอกก่อนนะครับคือต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่มีปัญญาได้ใส่โซ่แบบนี้หรอกครับผมบอกให้เลยนะครับเพราะคนที่ได้โซ่แบบนี้ในเรือนจำก็ไม่ใช่ว่าใส่ทุกคนนะครับคนที่จะใส่ได้นี่คือคุณต้องแบบสุดยอดถ้าจะเรียกง่ายๆก็เรียกว่าขั้นเทพครับผมก็คือซามูไรนะครับพวกซามูไรนะครับที่จะใส่ได้หรือพวกแบบยอดฝีมือครับพวกนี้ก็จะใส่ได้แต่ถ้าพวกแบบที่ไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะเด็กธรรมดาก็ไม่ได้ใส่หรอกครับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวล่าสุดเห็นไลฟ์สดที่ตึกสูงๆบนดาดฟ้าดูหล่อมาไปทำอะไรมาคะครับผมก็คือเขาจ้างไปไลฟ์สดครับผมก็คือไปทดลองงานเวลาทดลองงานถ่าย MV ดูทดลองงานถ่าย MV ครับผมเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเหรอคะครับก็ไม่รู้ครับผมลองดูซะหน่อยนึงโอ้คือไลฟ์สดบนดาดฟ้าคุณจะไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้กระโดดลงมาใช่ไหมโอ้โหโดดไม่ได้ฮะตึกต้องสูงโอ้โห 30% วันนั้นดูหล่อมากโอ้โห
นี่คือขัดกับลูกในวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลูกในวันนี้มีตรวนเนาะมีโซ่ตรวนแต่เราวันนั้นมีเสื้อสูทมีโอ้โหเท่เลยอ่ะคือเราจะได้ดูผลงานนี้เมื่อไหร่คะครับผมก็ต้องรอดูก่อนฮะดูไปนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบสนายไหนแต่ก็ผ่านนะครับผู้ใหญ่บอกโอ้นะครับคือผมเป็นคนที่แบบนะครับเขาก็มองในแบบเป็นรูปลักษณ์ธรรมดาแต่คือคาแรคเตอร์ของผมคือผมแสดงได้ทุกอย่างความสามารถก็คือจะแทบจะทุกอย่างที่คนดูในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันอรรถรสมันแบบแน่นกว่าที่เขาไปดูกันจะมีทั้งทอยสะทุนเทือนนะครับแล้วก็จะมีหวานนิดนะครับแย่หน่อยเปรี้ยวโอ้ครบแล้วนะครับเฟซผมเรียกว่าหลายบุคลิกอยู่ในตัวเองใช่ครับผมใครจ้างมาทำได้หมดทุกอย่างได้หมดครับผมพูดง่ายว่าจะมาแข่งคู่กับพี่หม่ำหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบนี้เลยนะคะกำลังใจให้ปลูกครับนี่มีกำลังใจมาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้นะคะผมขำท้องแข็งเลยซิกแพคขึ้นแล้วครับปู่สู้ๆผมเชียร์คุณครับคุณชัยรัตน์อ่ะเขาบอกอย่างนี้มีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนเกลียดเหมือนเดิมใช่ครับคนเกลียดเนี่ยก็ยังคงหลั่งไหลมาด่าอยู่ในโซเชียลใช่ครับก็คือในโซเชียลถ้าคนไม่ศึกษาไม่รู้คือมันจะเป็นลูกหาบค่ะนะครับคือเขาก็จะเอาลูกหาบเขาเนี่ยเข้ามาก่อกวนลูกหาบคืออะไรครับก็คือลูกเพจฮะลูกคือแต่ละคนเนี่ยในเพจจะมีลูกเพจของตัวเองค่ะนะครับแต่สิ่งสำคัญมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นมันเกี่ยวตรงที่ว่าคุณเป็นเจ้าของเพจคุณสามารถที่จะระงับระงับคนในเพจไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่ได้ไหมแต่อย่างเพจผมเนี่ยแสนกว่าไม่มีนะครับลูกหาผมไม่เคยไปก้าวร้าวกับใครไม่เคยละรานใครไม่เคยครับไม่เคยก็ไปเปลี่ยนหรือไปด่าหรือไปอะไรครับถ้ามีเต็มที่ไม่เกิน1คน2คนที่แบบเขาอยากจะระบายแค่นั้นเองแต่ผมไม่เคยจะบอกเสมอว่านี่คือเรื่องส่วนตัวของผมก็แค่สนุกและเก็บเกี่ยวความรู้เอาไว้ผมจะสั่งทุกคนเลยนะครับใครที่ติดตามผมบอกผมไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกไร้สาระนะครับดูแค่พวกเราก็พอแล้วทุกวันนี้ชินไหมคะกับคำพูดต่างๆปกติเลยครับคำด่าเนาะคำด่าปกติคือต้องบอกตรงๆนะฮะถ้าทุกท่านสองท่านเนี่ยอ่ะไม่ต้องอะไรพิธีกรสองท่านลองคิดดูนะผมดังไม่ได้จากอะไรโดนด่าโดนด่าบางคนถามนะครับมีคนถามเยอะบอกโอ้โหคนด่าเยอะขนาดนี้เลยผมถามบอกว่าเขาด่าผมดังครับและอย่างหนึ่งคำด่าของพวกเขาก็ไม่รู้จักผมไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยซ้ำเขาด่าก็อาจจะเป็นความบันเทิงคุณคิดไปแง่นี้เขาด่าเพื่ออยากจะได้เห็นอะไรแบบตลกด่าแบบตลกบ้างนะครับแต่จงบอกไว้เลยครับหลักความจริงแล้วการที่เขาด่ามาเนี่ยยกมือท่วมหัวขอบคุณเขานะครับเพราะถ้าไม่มีเขาด่าคุณจะมีวันนี้ไหมนี่ครับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใครยิ่งดูถูกผมนะผมชอบเอาแรงด่าเป็นแรงผลักดันใช่ครับผมก็คือเขายิ่งด่าเราแต่เราอย่าไปประชดทำแบบคือเขาด่ามึงว่ามึงจะต้องเสพยาไปเสพมันไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ความคิดของนะครับปราดคุณจะต้องเอาคำพูดของเขาแล้วแสดงให้เขาดูใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทำให้เขาดูครับทำให้ดูว่าคนที่คุณด่าเนี่ยนะครับเขาจะเดินไปให้คุณดูผมเคยทำมาครั้งนึงแล้วฮะเมื่อก่อนนี้ผมเป็นเด็กน้อยเนาะครับบ้านเรายากจนโอ้โหดูถูกผมมากโอ้โหทับรังแกโอ้สารพัดนะนะครับเก็บความก้ำกืนตั้งแต่เล็กเนี่ยครับมาเป็นแรงบันดาลใจคนที่เคยด่าเคยว่าผมต้องมากราบตีนผมอ่ะนี่คือเรื่องจริงนะเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดครับคือผมเปลี่ยนเลยฮะคือผมไปบวชเสร็จปุ๊บตัวผมกลายเป็นครูบาอาจารย์ชั้นสูงเลยผมเปลี่ยนบุคลิกตัวเองเลยนะครับจากเด็กที่แบบในสลัมโดนตำหนิโดนว่าโอ้ยนี่เอาดีไม่ได้หรอกอันนี้โอ้ยพ่อแม่ยังไม่เอาเลยอะไรแบบนี้ผมพลิกเลยนะครับผมไปบวชเสร็จไปเรียนเสร็จปุ๊บตุ่มผมกลับมาปุ๊บมีญาติโยมมีอะไรปุ๊บตุ่มมาเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเงียบนิ่งหมดว่าแล้วผมก็สอนกับพวกเพื่อนที่โตมาด้วยกันบอกเฮ้ยทางเส้นทางนี้ไม่ดีนะเพื่อนกลับเถอะถ้าอยากให้เราช่วยอะไรช่วยทุกวันนี้ครับเพื่อนๆผมที่ เคยทำผิดเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าวาดก็มีเยอะแยะนะครับบางคนเรียนจบปริญญาตรีเป็นคนชอบสอนคนแบบนี้หลังจากบทเรียนครั้งนี้เราได้อะไรกับตัวเองบ้างก็คือหนึ่งเราทำไปแล้วเราสุขใจเราไม่อยากให้ทุกคนที่แบบเดินทางผิดนะครับไม่อยากให้เขาแบบไปทำอะไรที่มันแบบไม่ดีนะครับคนเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้นะแต่คุณเลือกที่จะก้าวเดินไปในทางของคุณได้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวไร้สดจนแบบเข้าไปโดนหมายจับมาเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรปู่บ้างก็คืออย่างน้อยคือผมได้ความรู้เพราะว่าผมมีจุดจบในโลก Facebook ไว้แล้วค่ะผมเรียกว่าจุดจบในโลก Facebook ใช่ครับผมทำไมคุณถึงเรียกว่าจุดจบในโลก Facebook ก็คือถ้าผมจบบท
ของผมลงค่ะคือผมก็จะไม่ไปแตะเฟซบุ๊กก็คือพูดง่ายกูโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยค่ะครูเห็นบอกว่าไม่ไลฟ์สดเห็นบอกว่าไม่เล่นโซเชียลจริงไหมคะครับผมคือมันเป็นแรงกระตุ้นนะครับแรงกระตุ้นให้กับคนชมนะครับแต่ว่าในอนาคตคือเราเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเขาเรียกว่าจบแบบสวยหรูนะครับคือจบแบบสังคมแบบว่าโอ้โหนะครับหักดิบกันแบบนี้เลยแล้วสังเกตดูผมเล่นแต่ละมุกมาผมเล่นการแสดงอะไรอย่างผมหักมุมเลยนะครับจากครูบาอาจารย์จากที่เป็นแบบร่างทรงปุ๊บผมหักมุมมาเป็นแบบคนเล่นอยู่ในโลกโซเชียลเป็นคนธรรมดาผมเล่นหักมุมแบบนี้เลยคือพลิกให้สังคมได้ดูว่าคนเราแม้แต่คุณดูเขาว่าเขาเป็นคนดีแต่เบื้องหลังผ่านไปไม่เท่าไหร่ชีวิตเขาพลิกเขาเปลี่ยนได้ตลอดนี่ฮะคุณเอาชีวิตคุณคมาสอนคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอคะครับผมใช่ครับก็คือมันมีอยู่บนสังคมจริงๆที่ผมเจอมาจริงๆบางคนเนี่ยไปเห็นเขาโอ้โหแต่งตัวดีเลิศรู้พูดจาเพราะหวานรับหลังคุณรู้ไหมล่ะไม่รู้ครับมารู้อีกทีคุณก็เสียความรู้สึกไปเสียแล้วให้คำจำกัดความของความเป็นปู่มหามุนีของตัวเองนิดนึงคืออะไรหลังจากที่คัมแบ็กมาแล้วนะครับหลังจากที่รอดคุกมาแล้วนะครับก็คือชื่อก็คือชื่อครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับและอย่างนึงมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรผมจะใช้ชื่ออะไรมันก็สิทธิของผมถูกไหมฮะแต่ใครจะมาบอกโอ้เปลี่ยนชื่อปู่คุณมีสิทธิ์มาเปลี่ยนงั้นคุณก็ไปเปลี่ยนของคุณอย่างสิเปลี่ยนอะไรกับผมแล้วมันเป็นชื่อของผมและผมชื่อผมมีที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาตั้งกันแหมปู่ฤาษีอัคคณเดชโอ้ปกสีอัคคีโอ้ยพวกนี้มโนไรสาระค่ะจริงๆนะคะอ่ะต่อขอนิดนึงข้อความใน Facebook Live ตอนนี้มาเยอะมากๆเลยนะคะอยากเป็นนักแสดงแล้วสินะมีภาพของการแสดงด้วย อยากเป็นนักแสดงหรอคะครับผมคุณอยากเป็นดาราจริงๆแล้วผมก็แสดงมาตลอดอยู่แล้วนะครับแสดงมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็เคยแบบเขาเรียกว่าแสดงหนังสั้นนะครับมีนะครับแต่คือผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบโชว์อ่ะอยากให้เขาไม่เห็นด้วยตัวเองนะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าเหมือนผมเป็นวิทยากรอ่ะบางคนถามบอกโอ้ยโม้เปล่าอีนี่ใช่เปล่านะครับผมไม่จำเป็นต้องมีพวกแต่ผมมีบุคลากรยืนยันระดับชั้นสูงบางคนบอกว่าไปเป็นวิทยากรในเรือนจำ คุณแค่ไปถ่ายหน้าเรือนจำเดินเข้าไปในเรือนจำพูดได้แค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณเดินออกแต่ผมใช้เวลาอยู่ในนั้นเป็นเดือนๆในการอบรมนักโทษนะครับและนำนักโทษนั้นออกมาบวชค่ะนะครับแล้วก็ให้เขาเดินในทางที่ถูกและทุกคนที่ถูกอบรมไม่มีเลยค่ะนะเขาบอกแบบนี้ค่ะอย่าไปกลัวความจริงครับปู่ FC ยัวยัวครับผมทีมปู่ครับคนที่ด่าดีกว่าเขาเท่าไหร่กันปู่เขาบอกว่าใส่ตรวนเนี่ยไม่กลัวหรอว่าจะเข้าคุกจริงๆครับอ๋อไม่ครับไม่ครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนะครับคุกไม่ได้เข้าง่ายๆนะนะครับต้องบอกก่อนนะครับสถานที่อื่นเนี่ยโรงพักยังเข้าได้นะไม่ผิดก็เข้าได้แต่เรือนจำคุณอย่าเพ้อฝันไม่มีสิทธิ์ให้ได้เข้าถ้าคุณไม่มีความผิดนะครับนะครับเลยต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่เข้ายากมากนะครับแล้วก็ออกยากด้วยเขาบอกว่าปู่ลูกหาปู่เนี่ยมีหรอไม่ใช่คนเข้ามาด่าแล้วก็บล็อกเข้าไปหรอค่ะครับผมก็บล็อกทุกวันแต่ก็อยู่เหมือนเดิมนะนะครับยิ่งบล็อกยิ่งเยอะซะด้วยทีโอ้นะคะโอ้โหข้อความเยอะมากๆเลยพี่นะคะชอบข้อความนี้ชอบข้อความนี้นี่นะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าชอบพิธีกรหญิงจังเลยค่ะโดนด่าทั้งประเทศยังไม่สำนึกหรอค่ะนี่เขาเขียนมาโดนด่าทั้งประเทศสำนึกจะสำนึกเรื่องอะไรล่ะครับการที่จะสำนึกคือความผิดนะนะครับแต่ถ้าคุณจะไปเอาคำด่าของคนทั้งประเทศมาเนี่ยโดยที่คุณไม่มีความผิดคุณจะไปสำนึกอะไรล่ะนะครับคุณชี้ดิระบุดิว่าตรงไหนผิดเออไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคนด่าทั้งประเทศเขาก็ด่ากันทุกเฟซแหละไม่เห็นว่าเฟซไหนจะไม่มีด่ากันเลยจริงไหมเขาบอกว่าปู่ทำไมใส่ชุดนี้ออกรายการล่ะครับเขาตกใจอ่ะอ๋อคือเป็นชุดธรรมชาตินะฮะครับชุดธรรมชาติใส่อย่างนี้ทุกวันนะครับผมใส่อย่างนี้ทุกวันไหมใส่ทุกวันฮะผมใส่ทุกวันครับผมแล้วใส่ตัวอย่างนี้ทุกวันด้วยไหมครับไม่ครับนี่จะใส่ตัวแบบนี้ทุกวันแต่ใส่เสื้อผ้าก็จะเป็นแนวนี้สีโทนนี้สีโทนนี้อารมณ์คล้ายๆกับชุดนวดอ่ะเปลี่ยนชุดนวดแผนโบราณอารมณ์คล้ายๆกับเราไปใช้บริการนวดแผนโบราณก็จะประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้จะร้องไห้อีกหรือเปล่าอ๋อวันนี้จะร้องไห้วันนี้ไม่มีบทฮะไม่มีบทไม่มีบทซึ้งน่าเดี๋ยววิวให้เดี๋ยววิวเดี๋ยววิวนะนี่ไงเขาถามมาวันนี้จะร้องไห้อีกหรือเปล่านะสวัสดีครับพี่เมฆคนจะเข้าใจว่าเป็นพี่เมฆอยู่ใช่คิดว่าเข้าใจขายน้ำมันอยู่นะคะนะเขาบอกว่าขี้โม้จังเลยโอ้ย
โมโม FC ปู่ครับมาโอ้โหข้อความเยอะมากๆขออนุญาตนะคะบางทีข้อความมันเด้งผ่านไปแล้วปลอมตัวเป็นวิทยากรเข้าไปในคุกจริงหรือเปล่าครับโอ้โหถ้าก็ปลอมกันได้ง่ายกันที่ในคุกไม่มีใครจะเดินเข้าง่ายๆนะครับคือถ้าไม่มีหนังสือหรือไม่มีการยืนยันเอกสารจากนะครับข้าราชการยากต้องบอกแบบนี้ว่าเขาไม่ได้ปลอมตัวนะครับเป็นวิทยากรในคุกแต่เป็นวิทยากรสอนคนเอาประสบการณ์จากคุกมาพูดถูกไหมครับว่าในคุกมันเป็นอย่างไรแล้วประสบการณ์ที่เราเคยติดคุกมาก่อนเป็นอย่างไรตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียถึงขั้นติดคุกใช่ถูกไหมครับต้องพูดแบบนี้นะทุกคนจะได้เข้าใจดูพิธีกรไม่ดูพิธีกรครับไม่ได้ดูปู่วันนี้น่าจะขายดีนะเนี่ยวันนี้พิธีกรหญิงมีคนนี่เสร็จแต่นี่พอไม่กินข้าวแล้วพอขาดแล้วพอขาดอย่างเดียวก็โดนว่าพอขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวโดนว่าแต่คนมาชมเยอะนะวันนี้เป็น FC ของคุณก้าเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวข้อความส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่อยๆขออนุญาตตามสคริปต์ต่อเลยนะคะต้องถามกันแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่เรารอดคุกแล้ว มีโอกาสได้ไปเจอใครหรือไปพูดกับใครหรือไปขอขมาใครบ้างไหมครับอ๋อไม่ครับผมพอกลับมาเสร็จปุ๊บตุงก็ทำหน้าที่นะครับให้กับครอบครัวตลอดก็จะมีการไลฟ์สดมีอะไรตามปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็ใช้เหมือนชีวิตคนเราธรรมดาค่ะนะครับก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายทุเรียนหรือจะเป็นการไลฟ์สดหรือเป็นการทำอะไรก็คือปกติอยู่แล้วครับชีวิตใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ฉันอยากรู้ว่าเข็ดไหมเหมือนคำถามที่คนอยากรู้ว่าปู่ว่าเข็ดไหมกับเหตุการณ์ครั้งนี้เข็ดไหมถามว่าจะเข็ดไหมคือในกรณีเข็ดเนี่ยคือคนที่แบบไม่เคยค่ะนะครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยนะครับผมความเข็ดของผมมันไม่มีอ่ะนะครับความหมายก็คือเราไม่ผิดสักอย่างเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผิดคือเราก็ยอมรับยืดอกรับเลยเราลูกผู้ชายจะไปนั่งแบบหนีหรืออะไรแบบใครคนอื่นเขาไม่เป็นอ่ะนะครับก็คือถ้าเราผิดเราก็เขาเจ้าหน้าที่เขาทำตามหน้าที่แล้วผมถึงบอกไงครับเพจไหนจะยั่วยุเจ้าหน้าที่อย่าไปสนใจนะครับถ้าคุณไม่ทำผิดเจ้าหน้าที่จับไหมเขาก็ไม่จับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับคุณนะครับแต่ถ้าคุณทำผิดคุณต้องยอมรับความจริงแล้วก็อย่างอย่ากลางอย่าหนีแค่นั้นเองอันนี้คือเรื่องจริงนะครับต้องถามแบบนี้ว่าแนวทางเนี่ยในการไลฟ์สดหรือในการรับงานครั้งต่อๆไปคุณจะต้องมีแนวทางหรือต้องมีกฎอย่างไรบ้างครับผมก็คือตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับนับตั้งแต่นะครับวินาทีนี้เดียวก็ได้นะครับว่าคือการไลฟ์สดตอนนี้นะครับก็คือสังเกตดูมา 2-3 วันแล้วนะครับก็คือการด่าเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็บทบาทในโซเชียลเนี่ยก็จะนะครับลดน้อยลงนะครับหรือจะมีแรงผลักดันอะไรมากกว่านี้หรือจะแรงขึ้นไปมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์การไลฟ์สดด้วยตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าพิธีกรหญิงยืนขึ้นหน่อยพิธีกรหญิงยืนหน่อยพิธีกรหญิงน่ารักมากมากอยากให้ปู่มาชมมวยที่ลุมพินีจะขอถ่ายรูปครับผมเป็น FC พิธีกรหญิงน่ารักมีแฟนหรือยังถามให้หน่อยจีบได้ไหมทำไมวันนี้ดูประเด็นฉันแรงมากประเด็นพิธีกรหญิงเนี่ยอ่ะตอบหน่อยมีแฟนยังยังค่ะโซ่เพิ่งเลิกกับแฟนมาค่ะนะคะอ่ะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าขอ3คำให้กับปู่มหามุนีหน่อยถ้า3คำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาหน่อย3คำที่คุณเนี่ยจะบอกกับปู่มหามุนีคืออะไรส่งข้อความมารวมไปถึงปู่มหามุนีเรามองตัวเองเนี่ยขอ3คำให้กับตัวเองหน่อยคืออะไรคะครับผมจะเป็นคนดีครับแค่นั้นพอผมจะเป็นคนดีเป็นคนดีถ้าแบ่งง่ายเสียงเหมือนมีคนกรี๊ดเลยอ่ะเสียงเหมือนคนดีใจหรอปู่จะเป็นคนผมจะเป็นคนดีครับผมโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้คุณไม่เป็นคนดีอ่ะฮะครับผมก็คือมันยังไม่ชัดเจนยังเทาๆเป็นคนดีในความหมายของปู่คืออะไรครับผมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างครับผมจะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครนะครับผมจะไม่ไปยุ่งหรือไปละลานใครต่อจากนี้ครับผมนะครับแค่นั้นเองฮะนี่เขาบอกว่า FC ปู่ครับปู่เนี่ยเวลาด่าแล้วเขาก็บล็อกตลอดเลยอ๋อครับตอนนี้ยังบล็อกเขาอยู่ไหมยังบล็อกครับบล็อกครับคือคนที่เข้ามาด่าเนี่ยผมจะอ่านนะครับ
ถ้าเป็นคนของในเพจนะครับที่กำลังเล่นอยู่กับผมเนี่ยผมจะบล็อกหมดเลยปกติแล้วผมบล็อกข้ามเพจเลยนะบล็อกข้ามเพจเป็นยังไงครับก็คือเข้าไปเพจเขาปุ๊บตูมใครเข้าไปคอมเมนต์เพจเขาผมบล็อกหมดเลยนะครับเพราะคือไม่อยากให้เขามาดูเราคือจิตใจที่เราบล็อกเขาคือเราไม่อยากให้คุณเอาจิตใจมายุ่งกับเราอย่าให้กลัวนะไม่ครับก็คืออยากให้คุณไปอยู่ในโลกของคุณนะแค่นั้นเองใช่ป่ะคุณไม่ชอบผมอ่ะคุณจะไปดูทำไมอ่ะดูให้เกิดอารมณ์ทำไมพูดแล้วลุกเหมือนตัวเองใครด่าดิฉันผ่านเพจดิฉันก็ตามไปบล็อกข้ามเพจเหมือนกันคนลุกเหมือนกันเหมือนคือรู้สึกว่าโลกใครโลกมาตัดโลกจากกันไปอันนี้คือเหตุผลของคนไม่อยากทุกข์เอาจริงๆคือเราไม่อยากคิดเราไม่อยากรู้สึกแย่กับการกระทำของใครมันคือเป็นจิตวิญญาณง่ายๆคือมันเป็นจิตวิทยาที่แบบว่าเอ้ยคุณไม่ชอบผมใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรผมยินดีที่จะช่วยคุณคือผมบล็อกให้เลยข้อความขอ3คำมาเยอะมากค่ะผู้ชมขาส่งข้อความมาหน่อยนะคะขอ3คำคำนิยามของปู่มหามุนีนะคะปู่ปิ้วปิ้วนะคะไอโก6 FC ปู่ติดคุกแน่ปลดผมคุกไอขี้โม้พูดให้น้อยหน้าส้นทีนโอ้นะคะเขาบอกว่าเขาขอ3คำไอบ้านะคะปลดบล็อกผมนี่เขาขอ3คำนี้คุณปลดบล็อกผมนะปลดบล็อกให้หน่อยโม้โม้นะคะโอ้ข้อความเยอะโอ้ข้อความหลากหลายมากส่งคิดก่อนทำขอ3คำคิดก่อนทำคุณทำก่อนคิดหรือคุณคิดก่อนทำครับผมนะครับคิดก่อนทำครับคิดก่อนทำคิดก่อนทำแล้วก็คืออย่างคนที่นะครับบล็อกเนี่ยนะครับคนที่บอกให้ผมปลดบล็อกเนี่ยคือผมบอกตรงเมื่อก่อนผมจะปลดปล่อยนะครับเวลาถึงเขาเรียกว่าโอ้คุณปลดปล่อยเหมือนปลดปล่อยวิญญาณเลยอ่ะใช่ใช่ครับปลดปล่อยวิญญาณมันจะทิ้งตัวแล้วใช่ใช่ใช่ทิ้งไปเลยมีความคิดอยู่ว่าพวกนี้ถ้าจับขังนานเนี่ยนะครับแล้วปลดปล่อยมันออกมาเนี่ยมันจะสนุกเข้าใจไหมมันจะรู้สึกแบบว่าตัวเองมันบางคนก็สำนึกผิดนะบางคนก็แบบดูดันมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับคุณไม่ชอบผมคุณดูผมอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าคำย้อนแย้งคุณไม่ชอบผมคุณเดินผ่านก็จบแต่ถ้าคุณชอบคุณไม่ชอบผมแต่คุณมาดูมันจะย้อนแย้งไปไหมใช่ไหมใช่เขาบอกร้องออกแล้วนะคะหิวปลาร้าอันนี้หิวปลาร้าเกี่ยวอะไรด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่อยากดูหน้าปู่เลยอ่ะอยากดูแต่หน้าพิธีกรหญิงวันนี้นะมีคนขายได้ขายดีจริงนะขายดีนะเธอก้าวเท้าข้างไหนมานะคะคุณก้อยป้าไปทำบุญมาปูถอนยังปูปูเต้นหน่อยลูกช่างบล็อกมันบล็อกผมไร้สาระชัยหลอนหลอนนอนเยอะๆโอ้โหทำมาเลยนะคะมาทำได้หมดเลยโอ้โหแม่มีโอ้สงสารชัยโอ้มีข้อความเยอะมากๆอ่ะส่งข้อความมาอันไหนที่ข้อความที่เราไม่เห็นคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาถี่ๆได้นะเพราะข้อความมันเด้งรัวๆมาเลยอ่ะบางทีมันไม่เห็นหน้าตอนนี้นะเขาบอกว่าปู่ไปทำศัลยกรรมหน้าหน่อยไหมอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้เลยเป็นจุดขายเลยโดยเฉพาะฟันผมเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยเป็นจุดขายของผมเลยมีคนติดต่อที่เขาด่าคุณว่าคนนี้มีคนติดใช่ครับจะติดต่อศัลยกรรมผมบอกไม่เอาหรอกจะให้ฟรีกูก็ไม่เอาเขาเลือกด้วยเลือกด้วยไหนๆขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยเขาบอกว่าคุณหน้าเหมือนคอลัมน์จริงหรือเปล่ากูครับผมไหนๆทำหน้าคอลัมน์อ่ะโอ้นี่นะฝันดีไปทั่วหน้านะคะทุกคนจะฝันดีนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะก้อยน่ารักอ้าวมีด้วยมีก้อยน่ารักด้วยก่อนนี่รู้เลยว่าคนแค่นั้นไม่พอค่ะรักพี่ก้อยนะคะมาเลยแต่ละคนนอนคุกก็มีนะมาร์ค VS ปู่โอ้ทำไมคนอยากจะให้มาร์คกับปู่เจอกันเนาะอ๋อครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยคุณมาร์คเขาก็มีบทบาทของเขาในโลกเพจนะครับในเรื่องด้านส่วนตัวจริงๆเราเคยร่วมงานกันในตอนที่ไปทำช่องแปดนะครับเขาก็เป็นคนปกติเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่มีอัธยาศัยเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะครับแต่ก็ที่เขาเล่นเพจนี่ก็คือเหมือนกับเรานี่แหละคือใช้คาแรคเตอร์ของตัวเองเมื่อคาแรคเตอร์ของตัวเองนั้นมาแบบนั้นนะครับมันก็ต้องไปแบบนั้นเหมือนผมว่าคาแรคเตอร์ของผมมันก็ต้องไปแบบนี้นะครับไม่สามารถที่แบบว่าใครจะมาห้ามหรือจะมาอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าถามบอกว่าโดยตรงจริงๆแล้วถามว่าผมโกรธกันกับคุณมาร์คไหมไม่คุณมาร์คอาจจะโกรธผมก็ได้แต่ผมจะไม่โกรธตอบอยู่แล้วเพราะผมถือว่าการพูดวิจารณ์เป็นเรื่องปกติของในโลกโซเชียลนะครับแต่การวิจารณ์ก็ต้องมีขอบเขตนะครับ
จะพูดอะไรก็ต้องมีข้ออธิบายและเหตุผลให้เขาฟังด้วยคนที่ก็มีการศึกษาอย่างคุณมาเขาจบปริญญาโทครับเขาแค่มองคำพูดแป๊บเดียวแรกๆอาจจะโกรธพอฟังไปฟังไปเดี๋ยวเขาก็รู้เองอ๋ออันนี้เขายกเหตุผลขึ้นมาให้เราแค่นั้นเองเขาจะคิดได้กับไม่ได้ก็แล้วแต่เขาเปลี่ยนมุมใจเย็นลงเนาะดูจากแบบเคยดูเทปเก่าๆของปู่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอเพจกอลัมเนี่ยสู้กันแหลกรานเลยสนุกมากครับสู้แบบโอ้โหคือพูดง่ายๆครับตั้งแต่ผมเล่นเฟซมาไม่เคยมีเพจไหนเอาผมลงอ่ะครับเอาจริงๆฮะส่วนมากแล้วคนจะหนีกันหมดเจอเพจบีเพจอะไรก็หนีกันหมดแต่ต้องถามแบบนี้คุณเนี่ยเจอลูกเพจลูกหาของแต่ละเพจเนี่ยเข้ามารุมกระหน่ำคุณเรียกว่าตัวคนเดียวเนี่ยมันบอบช้ำนะคุณไม่กลัวหรอครับคนเขาลุมกระหน่ำคุณเนี่ยครับไม่นะครับไม่เป็นเรื่องปกติคือครเราจะไปโทษผู้ชมไม่ได้ย้ำว่าเราจะไปโทษผู้ชมไม่ได้เพราะผู้ชมมีทั้งดีและชั่วนะครับบางคนมีถูกการยั่วยุด้วยคำพูดหรือแรงผลักดันเพื่อเข้ามาเล่นกับเราถ้าเรามองเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ได้นะครับมันไม่มีจุดเขาเรียกว่าบรรทัดฐานตรงไหนมาว่าผู้ชมว่าเป็นคนไม่ดีนะครับเขาอาจเข้ามาด่าผมเขาอาจจะชอบผมก็ได้เขาอาจเฮ้ยตลกดีว่าเฮ้ยด่ามันเล่นกับเราด้วยนะครับบางเพจเนี่ยเข้าไปด่าไม่คนมีคนดูเพราะอะไรไม่ด่ากลับเพราะอะไรพวกนี้หน้าบางนะครับหน้าบางไม่ได้ด่ามาจะบอกว่า FC ที่เข้ามาหาปู่คือ FC ที่เกี้ยวกราดเกี้ยวกราดเกี้ยวกราดก็จะมีหลายอย่างมีเกี้ยวกราดมีนุ่มนวลคือของเราจะอรรถรสของเราจะเยอะมากนะครับคือพูดง่ายว่าผมเป็นคนที่รักคนทุกชั้นวรรณะเลยคือเราครบหมดขอแค่เดียงคุณมีความเป็นคนเข้ามานะครับอย่ามีความเป็นอย่างอื่นเข้ามาถ้าเป็นคนเข้ามาเลยเล่นได้ทุกวันนี้ยังด่ามาด่ากลับไม่โกงเหมือนเดิมไหมปกติครับปกติครับก็จะมีด่าบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่คือคาแรคเตอร์ของเรามันมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่การด่าของเราไปเราก็ต้องคืออยู่ในข้อกรอบเขตของกฎหมายนะครับเหมือนผมด่าทหารนะมีคนอื่นกล้าด่านะเออผมกล้าด่าเลยมาดิเรียกผมไม่ล่ะผมเรียนร้องขึ้นไปหานายก็โดนวินัยทหารตายเลยคุณเป็นระดับข้าราชการมาพูดกับประชาชนธรรมดาอย่างนี้ดูถูกเหยียดหยามได้ไงเสร็จแล้วเกมแต่วันนี้เรารู้สึกผูกสอบลงแต่ว่าเวลาพูดอะไรไลฟ์สดก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนี่เขาบอกว่าติดคุกก็ไลฟ์สดได้นะปู่หรือว่าไลฟ์สดระวังติดคุกนะปู่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับในคุกไม่มีอะไรไลฟ์สดหรอกครับอย่าไปเชื่อนะครับก็คลิปนั้นน่ะเขาอัดออกมาะนะครับในเรือนจำไม่มีการใช้โทรศัพท์นะครับกฎกติกาเขามีนะครับมาสงสัยคงจะไปดูรายการของพี่เก่งไหลพังอันนั้นเป็นโทรศัพท์ที่บันทึกมาจากนายนะครับมาจากนายคนทำให้นะครับอย่ามั่วไม่ได้ในเรือนจำไม่ได้นะครับอ่ะนี่เขาบอกว่าอยากได้พิธีกรเป็นแฟนต้องทำยังไงนะครับโอ้โหขายดีนะเนี่ยเขาบอกว่าขอจ้างมาคนละ20 20นะโมโมโมวันนี้คุณพูดความจริงมั้ยหรือโมโมทำไมหลายคนพิมพ์มาว่าปู่โมอ่ะครับผมก็คือพูดง่ายๆครับเขาไม่สามารถจะที่จะแสดงและคำพูดอย่างเราได้เขาก็เลยคิดว่าตัวเราโมนะครับแต่ถ้าเขามายืนอยู่ในจุดเราปุ๊บตูมเนี่ยนะอย่างพี่บางคนผมมั่นใจที่อยู่ในโลก Facebook ก็ผ่านคุกมาบางคนก็ผ่านมาบางคนเห็นผมใส่โซ่ตัวยังรู้เลยว่าเออนี่ใช่นี่คลินิกเขาเข้ามาจริงนะครับแล้วเขาอยู่ในจุดนี้จริงๆนะครับเนี่ยณวันนี้มองตัวเองใจเย็นลงไหมครับผมก็ปกตินะครับก็คือมันแล้วแต่บางอารมณ์เราบางทีเราเครียดมาเนี่ยถ้าผมเครียดวันไหนถ้าผมเครียดแล้วผมเปิดไลฟ์สดปุ๊บตูมเนี่ยวันนั้นหาแน่ครับคือจะเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองจากคนที่เครียดปุ๊บตูมเนี่ยเราจะเปลี่ยนวิถีอารมณ์ของเราโดยการพลิกแต่การพลิกอย่างนี้หลายคนบอกว่าเป็นไบโพล่าหรือเปล่าบางทีเครียดอยู่ด่าคนอยู่อ่ะอีกแป๊บนึงมาไลฟ์สดหัวเราะแล้วดีแล้วที่จะดีมีความสุขแล้วใช่ครับคือในโลกของ Facebook เนี่ยผมจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไม่ว่าจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นกับตัวเองเราจะกำกับอารมณ์ของเราค่ะนี่ฮะคือเราสามารถที่แบบว่าเราจะไม่เอาแบบการแบบมานั่งพูดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือการงานหรือไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีด่ากันไปด่าไม่เอาแบบนั้นคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่เราจะแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของแต่ละครอบครัวเลยว่ามันมีแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะบางคนฟังปุ๊บตูมเข้าใจเลยโอ้จริงบางคนเนี่ยโทรแชทเข้ามาบางคนบอกว่าปู่หนูดีขึ้นมากเลยทุกวันนี้นะครับตั้งแต่มาฟังคลิปปู่แล้วทำให้แบบครอบครัวรู้สึกว่าเออมันต้องแก้ไขจนจุดนี้นะครอบครัวทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็มีเงินบ้างตาไปมองคนนู้นคนนี้บ้างชู้บ้างอะไรวันนี้เนี่ยเขาถามว่าตอนนี้ยังรับทำพิธีกรรมอยู่ไหมครับครับผมยังรับอยู่เหมือนเดิมครับครับยังรับอยู่เหมือนเดิมนะสวัสดีครับปู่ช่วยบอกปู่ทีให้โปรดบล็อกผมหน่อย
โอ้โหอ่อนวอนหน้าดูค่ะแต่มันแหละเล่นไม่คิดใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าโหนกระแสเกาะคนอื่นดังค่ะเออครับเกาะคนอื่นที่ไหนล่ะคลิปมีแต่ของผมเท่านั้นมีที่ไหนเองนะเออแสดงก็มีผมน่ามีคนเป็นห่วงเขาถามว่าปู่โดนข้อหาอะไรเดี๋ยวอยากให้ไปดูคลิปรายการเราย้อนหลังเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราบอกละว่าโดนคดีอะไรนะคะโดนข้อหาอะไรปู่โดนข้อหาอะไรนี่เขาถามมาอีกสู้ๆครับชัยนะเป็นกำลังใจให้เมื่อไหร่จะยอมรับตัวเองสักทีนึงยอมรับเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องถามแบบนี้จากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรื่องกรณีที่เราวิดติดคุกนะคะครอบครัวหรือผู้อยู่เบื้องหลังปู่ก็คือคนในครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขาว่าอย่างไรบ้างครับผมก็คือทุกคนเป็นห่วงฮะนะครับเป็นห่วงแต่ตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะนะครับนิสัยผมคือตั้งแต่เล็กคือเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับแล้วเราก็คือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบเรานะครับแล้วคือพูดง่ายว่าความแก่งของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าศิลาแรงนะครับในเรื่องหัวใจแล้วก็อยากจะบอกตรงๆเลยว่า1นะครับการทำอะไรก็แล้วแต่ผมทำแต่ละอย่างเนี่ยคือผมคิดไปแล้วใส่ตองไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าทำไปแล้วมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับและอย่างนึงเป็นข้อคิดให้ทางสังคมพูดง่ายๆว่าหายากครับนักแสดงบทบาทในโลกแห่งความจริงมันไม่มีใครกล้าแสดงบางคนหน้าบางนะครับไม่กล้าแสดงเปิดเผยตัวจริงว่าคุณเคยเป็นอะไรมาเงินนะส่วนมากคนจะมาพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับว่าฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้ฉันเป็นที่ปรึกษานั้นฉันเป็นที่ปรึกษานี้แบบนี้ส่วนมากอย่างนี้มากกว่าแต่ความเชื่อของตัวเองไม่เคยเปิดออกมาให้เห็นถูกไหมฮะความสุขในวันนี้ความสุขในวันนี้กับครอบครัวครับอ๋อเรื่องในเกี่ยวกับครอบครัวก็คือปกติฮะถ้าสมมติบางคนถามบอกว่าเอ้ยเธอติดไปแล้วครอบครัวอยู่ไงอ่ะนะครับจำไว้นะครับสังคมนะครับมนุษย์มันไม่ปล่อยให้ตัวเองมันตายหรือให้มันอดตายนะครับจำไว้เลยฮะมันจะดิ้นไปเหมือนป้าหมอเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเพราะเราไปยึดติดในสิ่งพวกนี้มากเกินไปมันก็เลยทำให้เราเครียดบางคนเนี่ยอยากสอบให้ได้ปริญญาตรีพอสอบไม่ได้บางคนฆ่าตัวตายเพราะอะไรอ่ะก็คุณไปยึดติดกับมันน่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยทำเงินอยากให้ได้งานตัวนี้โปรเจกต์ตัวนี้อยากได้แต่มันไม่ผ่านไม่ไหวเงินลงทุนไม่ได้ยิงตัวตายแล้วจะไปเครียดมันทำไมล่ะในเมื่อพวกนี้มันหายไปได้คุณก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับแค่ใช้เวลาก็เท่านั้นเองนะครับการเวลาเท่านั้นครับที่เป็นเครื่องพิสูจน์จริงอย่างคำโบราณครับฝากข้อคิดนิดนึงกับชีวิตกับบทเรียนครั้งนี้นิดนึงครับผมก็คือนะครับก็อยากจะฝากนะครับพี่ๆน้องๆว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่บนสังคมนะครับจงอยู่ในความจริงสู้ในความจริงถ้าเราผิดรับไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ผิดหาเหตุผลมานะครับให้เขาชี้แจงให้เขาเข้าใจเขาจะเข้าใจในวันนี้ก็ดีไม่เข้าใจในวันหน้าก็ดีนะครับแต่อย่างน้อยเราได้อธิบายให้เขาเข้าใจนี่เขาถามแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าพิธีกรเนี่ยขาวมากเลยนะคะปูปลดบล็อกผมหน่อยผมจะเลิกด่าปูผมจะด่าปูให้น้อยลงเฮ้ยไม่ได้ไงจะต่างนะเขาก็บอกแบบนี้ค่ะว่าปูชอบชุดจังเลยชุดฮามากวันนี้ทุกวันดูชายเครียดน้อยลงนะชมพิธีกรชายด้วยเดี๋ยวน้อยใจขอบคุณค่ะโมโมโมนะคะข้อความไหนที่เราไม่ได้อ่านก็กราบขออภัยด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะผู้ชมสามารถนะคะส่งข้อความมาพูดคุยหลังจาก Facebook ไลฟ์เนี่ยจบลงแล้วนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยเพื่อให้คนได้เห็นคลิปนี้ค่ะเขาบอกว่าการเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ใบมะกรูดเป็นเครื่องต้มยำนะปู่เขามีมุกแบบนี้ด้วยปู่สุดท้ายนี้ดีกว่าว่าอุทาหรณ์สำหรับการที่ไปใกล้คุกหรือเฉียดคุกหรือต้องอนาคตเกี่ยวพันกับเรื่องของการโซ่ตวนชุดแนวนี้ปู่อยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ยังหลงอยู่ในวังวนเหล่านี้และใกล้คุกหรือเฉียดคุกบ้างครับผมก็อยากจะบอกนะครับพี่ๆน้องๆว่าถ้าข้างในมันสบายนะครับปู่เขาไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับหลีกได้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับหาอะไรที่มันแบบแปลกใหม่แล้วมันทำให้เรานั่นแต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆหาคนที่มีวัยวุฒิคนที่ดูแล้วว่าสามารถที่จะให้ข้อคิดหรือแนวทางที่เราจะดำเนินชีวิตไปได้นะครับเหมือนกับผมเนี่ยนะครับนักโทษบางคนเนี่ยนะครับที่ไม่มีญาติเนี่ยก็จะมาขอแนวคิดเขาจะทำอะไรบางทีเราก็ฝากงานให้บ้างบางทีเราก็เอ้ยน้องทำอย่างนี้ก่อนไหมลองเดินอย่างนี้ดูก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆคือคนเราเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองนั้นนะครับไม่มีทางเลือกกูเลือกเกิดไม่ได้ใช่ผมไม่เถียงว่าคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่
ทางมันมีหลายทางคุณเลือกที่จะเดินได้แต่อยู่ที่ใจของคุณคุณจะเดินไปทางไหนแค่นั้นเองครับผมอันนี้คือเรื่องจริ รงนะคะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะ ทุกสิ่งที่ปู่พูดในรายการเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนนะคะจะได้ไม่หลงอยู่วังวนเดิมๆหรือสิ่งเดี๋ยวผมสะดอกก้อนให้ดูสะดอกก้อนเนี่ยสะดอกก้อนนี่คือถูกปลดโซ่ตัวแล้วนะคะโซ่ตัวนี้โยนทิ้งไปเหรอเออโยนทิ้งไปเลยก็ดอกก่อนแล้วเป็นคนปกติครับผมร้อยคุกร้อยคุกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคือการแสดงที่เกิดขึ้นกับผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะถ้าคำพูดใดวาจาใดกระทบกระทั่งใครก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหลายหลายคนส่งข้อความมาค่ะบอกเซอร์ไพรส์มากๆนี่หรอเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์เหรอคะแต่มีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีกครับผมหลังจากคัมแบ็คแล้วเขาบอกเขามีเซอร์ไพรส์อีกรอติดตามกันรอติดตามเลยนะคะก็คือต้องบอกเลยค่ะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนรายการทุกๆคนที่ส่งคอมเมนต์ส่งข้อความมาพูดคุยกับปู่มหามุนีนะคะแต่ถ้าอยากจะคุยกับปู่มหามุนีแบบเจาะลึกสามารถไปที่ Facebook ไหนยังไงบ้างก็ Facebook นะครับมหามุนีนะครับอริยดาบทนะครับเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นเวลาแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะน้อยลงอ๋อเป็นเวลาด้วยครับตอนนี้วันละครั้งเหรอคะครับผมก็น่าจะเป็นวันละ2ครั้งครับเพราะว่าเวลาต้องทำงานนะครับตอนนี้ก็คือจะต้องทำงานเยอะมากรับงานและรับงานครับผมใช่ฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ปู่มหามุนีด้วยนะคะก็วันนี้กราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราปู่มหามุนีขอบคุณค่ะตอนนี้ค่ะข้อความยังหลั่งไหลมาพิธีกรสวยมากๆเลยพิธีกรน่าสนใจมากๆขอเฟซพิธีกรหน่อยได้ไหมวันนี้ฉันถึงถามว่าเธอก้าวเท้าไหนมาไงฉันบอกแล้วไงว่าฉันให้20ใครเที่ยวเลยโอ้โหนี่นะคะส่งเลขที่บัญชีหลังไมค์มากับพิธีกรหญิงได้เลยนะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะจับตาให้ดีค่ะพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครรับรองว่าเป็นคนในกระแสเป็นคนดังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณชนนท์พัฒน์มีแสงเข้ารับรางวัลกินรีทองครั้งที่5สาขาผู้บริหารดีเด่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณชนนท์พัฒน์มีแสงที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลกินรีทองครั้งที่5สาขาผู้บริหารดีเด่นเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะชนนพัฒน์มีแสงครับสาขาผู้บริหารดีเด่นนะครับมันเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆในการทำชีวิตราชการอยู่ทั้งเกษียณมาปัจจุบันนี้แล้วก็มาบริหารงานถึง3อย่างในที่เดียวกันพอได้รับรางวัลอันนี้มีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็มีความประทับใจในชีวิตราชการจริงๆคือลักษณะการเมื่อก่อนเป็นของราชการเนาะก็เป็นครูดีเด่นระดับประเทศมาแล้วนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ออกมาจากเป็นของเอกชนก็มันเป็นรองผู้อำนวยการขณะเดียวกันก็ทำธุรกิจส่วนตัวคือเลี้ยงจระเข้สร้างทำบริษัทพัฒนาปูดุลแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนหนังสือครับแล้วความแตกต่างก็คือหมายความว่าคือมันจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองธุรกิจการเลี้ยงจระเข้ก็เลี้ยงประมาณ 2,000 ตัวตอนนี้ก็ราคาไม่ค่อยเท่าไหร่แค่เซนละ30บาทก็เลยค่อยๆไปก่อนครับพอเป็นโรงเรียนครั้งแรกเป็นเนอร์เซอรี่ก่อนก็เปิดได้ 3-4 ปีทีนี้ผู้ปกครองก็บอกว่าอยากให้เด็กต่อไปอีกก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อโรงเรียนอนุบาลอรินดาวัฒนาอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีการสำเร็จนั้นมีความคือทำทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำด้วยใจจริงและจะประสบความสำเร็จไม่ย่อท้อเท่านั้นเองครับ